โดย Chief Reading Zone Channel หนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้าน Secrets of the Millionaire Mind แกะรอยวิธีคิดของคนรวยว่าเขาหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างไรถึงได้มีเงินเหลือเป็นล้านโดย T. Half Acreแปลโดยภูลลาภอุทัยเลิศอรุณและบุญศรีศรีบุญรัตนชัยจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลิร์นในเครือบริษัทวีเลิร์นจำกัดจำนวน231หน้าเสียงอ่านโดย Chief Reading Zone Channel คำนำผู้แปลและเรียบเรียงคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนสามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำแต่กลับผ่านเงินที่หามาได้จนหมดบางคนเก็บเงินเก่งแต่กลับไม่เก่งเรื่องการหาเงินหรือการลงทุนบางคนมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายแต่กลับมองไม่เห็นหรือมัวแต่รีรอจนโอกาสเหล่านั้นผ่านเลยไปอย่างน่าเสียดายผลสุดท้ายก็คือคนเหล่านี้จนเหมือนกันหมดหรืออย่างดีก็แค่อยู่ได้แบบพอมีพอกินเท่านั้นที่ Half Acre ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มองว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่เป็นตัวลิขิตความสำเร็จทางการเงินก็คือวิธีคิดของตัวเราเองถ้าเรามีวิธีคิดแบบผิดๆเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ว่าเราจะมีองค์ประกอบในด้านอื่นๆพร้อมแค่ไหนก็ยากที่เราจะรวยขึ้นมาได้ Acre เชื่อว่าวิธีเดียวที่จะช่วยให้เรารวยขึ้นได้อย่างรวดเร็วและถาวรก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจวิธีคิดและทัศนคติของตัวเองที่มีต่อเงินแล้ววิเคราะห์ว่าวิธีคิดของเราเป็นอุปสรรคต่อความร่ำรวยหรือไม่ถ้าใช่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันท่วงทีซึ่งวิธีการทั้งหมดได้ถูกบรรจุไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วนอกจากจะมีจุดเด่นตรงที่เนื้อหาสาระแล้วสไตล์การเขียนของเอ็กเคอร์ยังมีเสน่ห์และน่าติดตามเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีความสามารถพิเศษในการกลั่นกรองประสบการณ์และความสำเร็จในการทำธุรกิจของตัวเองออกมาเป็นหลักการอันแสนเรียบง่ายที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ทันทีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หนังสือเล่มนี้จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับตลาดหนังสือในสหรัฐอเมริกาหรือสามารถก้าวขึ้นไปครองอันดับหนึ่งของทุกชาร์ตอันดับหนังสือขายดีที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็น The New York Times The Wall Street Journal The USA Today Amazon.com และอีกมากมายรวมทั้งยังคงขายดีอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะวางจำหน่ายมาครบ2ปีแล้วก็ตามลองอ่านดูสิครับบางทีปัจจัยที่ทำให้คุณยังไม่รวยอย่างที่หวังไว้อาจจะซ่อนอยู่ลึกๆในใจคุณก็ได้ด้วยความปรารถนาดีภูลลาภอุทัยเลิศอรุณสารบัญคำนำผู้แปลและเรียบเรียงหน้าที่3บทนำที่ Half Acre เป็นใครแล้วทำไมฉันต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยหน้าที่7ส่วนที่1แผนผังการเงินของคุณหน้าที่17ส่วนที่2เปิดแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งหน้า61 17ความต่างของวิธีคิดและการกระทำระหว่างคนรวยกับคนจนและชนชั้นกลางหน้า63แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่1คนรวยเชื่อว่าฉันกุมชะตาชีวิตของตัวเองคนจนเชื่อว่าฉันถูกลิขิตให้เป็นอย่างนี้หน้า69แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่2คนรวยเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะคนจนเล่นเกมการเงินเพื่อไม่ให้แพ้หน้า79แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่3คนรวยทุ่มเทเพื่อความรวยคนจนแค่อยากรวยหน้า84แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่4คนรวยคิดการใหญ่คนจนคิดการเล็กหน้า93แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่5คนรวยมุ่งความสนใจไปที่โอกาสคนจนมุ่งความสนใจไปที่อุปสรรคหน้า99แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่6
คนรวยชื่นชมผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จคนอื่นๆคนจนชิงชังผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จหน้า108แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่7คนรวยคบหาสมาคมกับคนที่มองโลกในแง่ดีและประสบความสำเร็จคนจนคลุกอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือไม่ประสบความสำเร็จหน้า119แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่8คนรวยเต็มใจโปรโมทตัวเองและคุณค่าของตนเองคนจนมองการขายและโปรโมชั่นในแง่ลบหน้า127แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่9คนรวยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กคนจนมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่หน้า133แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่10คนรวยเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมคนจนเป็นผู้รับที่ยอดแย่หน้า139แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่11คนรวยเลือกที่จะได้รับเงินตามผลงานคนจนเลือกที่จะได้รับเงินตามระยะเวลาที่ทำงานหน้า153แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่12คนรวยเลือกทั้ง2ทางคนจนเลือกทางใดทางหนึ่งหน้า162แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่13คนรวยสนใจมูลค่าทรัพย์สินคนจนสนใจแต่รายได้จากการทำงานหน้า170แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่14คนรวยเก่งเรื่องการบริหารเงินคนจนเก่งเรื่องการบริหารเงินแบบผิดๆหน้า179แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่15คนรวยให้เงินทำงานหนักเพื่อตัวเองคนจนทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินหน้า190แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่16คนรวยมุ่งไปข้างหน้าแม้จะหวาดกลัวคนจนปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งตนเองหน้า203แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่17คนรวยเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลาคนจนคิดว่าตัวเองรู้ดีอยู่แล้วหน้า217บทส่งท้ายแล้วจะทำอะไรต่อดีล่ะทีนี้หน้า229จบการบรรยายคำนำและสารบัญบทนำ T. Harv Eker เป็นใครแล้วทำไมฉันต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยผู้คนมักประหลาดใจทุกครั้งที่ผมเริ่มต้นการสัมมนาเพราะคำพูดแรกๆที่จะออกจากปากผมก็คืออย่าเชื่อสักคำที่ผมพูดทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะผมพูดทุกอย่างจากประสบการณ์ของผมเพียงอย่างเดียวไม่มีแนวคิดหรือความคิดเข้าใจอันใดจริงหรือเท็จถูกหรือผิดเสมอไปมันเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมและเป็นผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้เข้าร่วมสัมมนาหลายหมื่นคนแต่ถึงผมจะพูดอย่างนั้นก็ตามทีผมก็เชื่อว่าถ้าคุณยึดมั่นในหลักการที่คุณจะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอย่าเพียงแต่อ่านหนังสือจงศึกษามันราวกับชีวิตของคุณขาดมันไปเสียไม่ได้จากนั้นจึงนำหลักการเหล่านั้นไปใช้กับชีวิตของคุณเองถ้าสิ่งใดใช้ได้ผลกับคุณก็ขอให้ทำต่อไปถ้าสิ่งใดใช้ไม่ได้ผลคุณก็สามารถโยนมันทิ้งไปได้ผมรู้ว่าผมอาจคิดเข้าข้างตัวเองแต่เมื่อมาถึงเรื่องเงินทองนี่อาจเป็นหนังสือที่ดีที่สุดที่คุณจะเคยได้อ่านอาจฟังดูเหมือนผมมั่นใจเสียเหลือเกินแต่ความจริงก็คือหนังสือเล่มนี้จะช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไประหว่างความปรารถนาในความสำเร็จและการบรรลุความสำเร็จอย่างแท้จริงซึ่งคุณอาจรู้อยู่แล้วในตอนนี้ว่าช่องว่างดังกล่าวช่างกว้างใหญ่ราวฟ้ากับดินไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะเคยอ่านหนังสือเล่มอื่นๆมาบ้างแล้วคุณอาจเคยฟังเทปหรือซีดีเข้าฝึกอบรมและเรียนรู้สารพัดวิธีในการสอนให้รวยที่มีอยู่อย่างดาดดื่นไม่ว่าจะเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์ตลาดหุ้นหรือการทำธุรกิจส่วนตัวแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างล่ะสำหรับคนส่วนใหญ่แทบจะไม่เลยพวกเขารู้สึกกระตือรือร้นขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆแต่แล้วก็กลับมาสู่สภาพเดิมในที่สุดเราก็พบคำตอบมันเป็นกฎเกณฑ์ง่ายๆที่คุณไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
นั่นคือถ้าจิตใต้สำนึกของคุณหรือแผนผังการเงินมันนี่บูปรินท์ของคุณไม่ได้ถูกกำหนดไว้เพื่อความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรไม่ว่าคุณจะรู้มากแค่ไหนและไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณย่อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนักในหน้ากระดาษถัดจากนี้ไปเราจะไขความลับที่ว่าทำไมคนบางคนจึงถูกลิขิตให้ร่ำรวยขณะที่คนบางคนกลับมีชะตาชีวิตที่ยากลำบากคุณจะเข้าใจที่มาของความสำเร็จการมีฐานะปานกลางหรือความล้มเหลวทางการเงินแล้วเริ่มเปลี่ยนอนาคตทางการเงินของตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีกว่าคุณจะเข้าใจว่าความฝังใจในวัยเด็กส่งผลต่อแผนผังการเงินในหัวคุณอย่างไรและผลกระทบเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความคิดและพฤติกรรมที่บ่อนทำลายตัวเองได้อย่างไรคุณจะได้เรียนรู้อำนาจของการประกาศเจตจำนงซึ่งจะช่วยให้คุณแทนที่วิธีคิดแบบบ่อนทำลายตัวเองด้วยการเปิดแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งเพื่อที่คุณจะได้มีวิธีคิดและประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับคนรวยทั้งหลายนอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้และเสริมสร้างความมั่งคั่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในส่วนที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้เราจะพูดถึงสภาพเงื่อนไขของแต่ละคนที่ถูกกำหนดมาให้คิดและปฏิบัติแตกต่างกันไปเมื่อพูดถึงเรื่องเงินทองและพูดถึงกลยุทธ์สำคัญ4ข้อในการร่างแผนผังการเงินในหัวเราขึ้นมาใหม่ในส่วนที่2เราสำรวจความแตกต่างระหว่างวิธีคิดของคนรวยคนที่มีฐานะปานกลางและคนจนพร้อมนำเสนอทัศนคติ17ประการและข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินของคุณอย่างถาวรรวมไปถึงการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่คัดมาจากจดหมายและอีเมลหลายพันฉบับที่ผมได้รับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาและประสบความสำเร็จในชีวิตเกินความคาดหมายแล้วประสบการณ์ในชีวิตผมเองล่ะผมมีที่มายังไงผมประสบความสำเร็จมาโดยตลอดอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะสิผมก็เหมือนพวกคุณหลายๆคนผมว่าผมมีศักยภาพในตัวสูงมากแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้แสดงออกผมเคยอ่านหนังสือทุกเล่มฟังเทปทุกม้วนและเข้าร่วมในทุกงานสัมมนาผมอยากจะประสบความสำเร็จมากๆมากจริงๆผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะเงินอิสรภาพความรู้สึกที่ได้ประสบความสำเร็จหรือเพียงแค่อยากพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่าผมมีดีพอจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพวกหมกมุ่นแต่กับความสำเร็จช่วงอายุ20กว่าผมเริ่มทำธุรกิจหลายอย่างทุกธุรกิจเริ่มต้นด้วยความฝันที่จะทำเงินให้ได้มากๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับน่าหดหู่และเลวร้ายลงเรื่อยๆผมทำงานหนักมากแต่กลับมีเงินไม่ค่อยพอใช้ผมมีอาการของโรคปีศาจล็อกเนสนั่นคือผมได้ยินแต่คำร่ำลือถึงสิ่งที่เรียกว่ากำไรแต่ผมไม่เคยเห็นมันกับตาตัวเองสักทีผมได้แต่เฝ้าคิดว่าถ้าเราลงทุนในธุรกิจที่ถูกต้องลงเงินกับม้าถูกตัวเงินทองก็จะไหลมาเทมาเองแต่ผมคิดผิดไม่ใช่อย่างนั้นสักอย่างอย่างน้อยก็สำหรับตัวผมและคำสุดท้ายของประโยคดังกล่าวก็ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ในที่สุดทำไมคนอื่นๆถึงประสบความสำเร็จกันนักทั้งที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกับผมทุกอย่างมีแต่ผมที่ยังถังแตกเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพอย่างผมดังนั้นผมจึงเริ่มครุ่นคิดอย่างจริงจังผมสำรวจความเชื่อลึกๆของตัวเองและพบว่าแม้ผมจะบอกว่าตัวเองอยากร่ำรวยเหลือเกินแต่ผมก็มีความกังวลลึกๆอยู่ภายในใจจะว่าไปแล้วน่าจะเรียกมันว่าความกลัวเสียมากกว่าผมกลัวว่าตัวเองอาจล้มเหลวหรือที่แย่กว่านั้นคือผมกลัวว่าจะประสบความสำเร็จแต่แล้วก็สูญเสียมันไปแล้วทีนี้ผมก็คงได้เป็นไอ้ซื่อบื้อตัวจริงแต่ที่แย่ที่สุดคือผมอาจทำลายความเชื่อที่สำคัญที่สุดของผมทิ้งจนไม่เหลือชิ้นดีนั่นคือความเชื่อที่ว่าผมมีศักยภาพจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าผมพบว่าศักยภาพของตัวเองไม่ได้มีมากอย่างที่คิด
และถูกลิขิตให้มีชีวิตอันยากลำบากแสนเข็ญแต่แล้วโชคก็เข้าข้างผมได้รับคำแนะนำจากเพื่อนของพ่อผมซึ่งร่ำรวยสุดขีดเขาแวะมาเยี่ยมพ่อแม่ผมที่บ้านและสังเกตเห็นผมโดยบังเอิญตอนนั้นผมย้ายกลับเข้าไปอยู่กับพ่อแม่เป็นรอบที่3แล้วและผมก็พักอยู่ในห้องสวีทชั้นล่างหรือที่เรียกกันตามภาษาบ้านๆว่าห้องใต้ดินนั่นแหละผมเดาว่าพ่อคงบ่นถึงชีวิตเฮงซวยของผมให้เขาฟังเพราะตอนเขาเจอผมเขามองผมด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความเห็นอกเห็นใจแบบเดียวกับที่คุณจะพบเห็นได้ทั่วไปในงานศพเขาบอกว่าฮาฟผมก็เริ่มต้นอย่างคุณนั่นแหละเจ๋งไม่เป็นท่าเยี่ยมเลยผมคิดนี่ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นจมเขาพูดต่อไปแต่แล้วผมก็ได้รับคำแนะนำที่เปลี่ยนชีวิตผมและผมก็อยากจะส่งต่อมันให้คุณให้ตายเถอะไม่นะมาจนได้บทเทศนาแบบพ่อสอนลูกแล้วเขาก็ไม่ใช่พ่อผมด้วยซ้ำในที่สุดเขาก็พูดประโยคนี้ออกมาฮาฟถ้าคุณยังทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังนั่นหมายความว่ามีบางอย่างที่คุณยังไม่รู้ด้วยความเป็นหนุ่มวัยขนองในเวลานั้นผมคิดว่าผมรู้ดีทุกเรื่องทีเดียวแต่อนิจจาตัวเลขในบัญชีธนาคารของผมกลับบอกอีกอย่างดังนั้นผมจึงเริ่มฟังเขาพูดต่อว่ารู้ไหมว่าคนรวยส่วนใหญ่มีวิธีคิดที่คล้ายกันมากผมตอบว่าไม่เลยครับผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยซึ่งเขาก็บอกมาว่าจะว่าเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่เชิงหรอกนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนรวยมักคิดอย่างหนึ่งและคนจนก็จะคิดในแบบที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงวิธีคิดเหล่านี้แหละที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและกำหนดชะตาชีวิตของพวกเขาเขากล่าวต่อไปถ้าคุณคิดแบบเดียวกับที่คนรวยคิดและทำแบบเดียวกับที่คนรวยทำคุณเชื่อไหมว่าคุณเองก็รวยได้เหมือนกันผมจำได้ว่าผมตอบกลับไปพร้อมความมั่นใจที่อ่อนปวกเปียกผมคิดว่านะถ้าอย่างนั้นเขาตอบกลับมาทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือเรียนแบบวิธีคิดของคนรวยด้วยความเคลือบแคลงสงสัยในเวลานั้นผมพูดออกไปว่าแล้วคุณคิดอะไรอยู่ล่ะตอนนี้เขาตอบกลับมาว่าผมกำลังคิดว่าคนรวยจะรักษาสัจจะของเขาและผมก็ได้ให้สัจจะกับพ่อคุณไว้แล้วพวกนั้นรอผมอยู่แล้วเจอกันนะถึงแม้เขาจะเดินจากไปแล้วคำพูดของเขาก็ยังก้องอยู่ในหูผมไม่มีวิธีอื่นใช้ได้ผลกับผมอีกแล้วผมจึงคิดว่าเอาก็เอาวะแล้วเริ่มทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาชีวิตของคนรวยและวิธีคิดของพวกเขาผมเรียนรู้ทุกอย่างที่ทำได้เกี่ยวกับระบบความคิดของคนเราแต่เพ่งความสนใจไปที่จิตวิทยาด้านการเงินและความสำเร็จผมพบว่าเขาพูดถูกคนรวยคิดต่างจากคนจนหรือแม้แต่พวกที่มีฐานะปานกลางในที่สุดผมจึงตระหนักว่าความคิดของผมเองนี่แหละที่เป็นตัวถ่วงความเจริญที่สำคัญกว่านั้นผมได้เรียนรู้เทคนิคและกลวิธีที่เปี่ยมประสิทธิภาพมากมายเพื่อปรับความคิดเสียใหม่จนผมสามารถคิดด้วยวิธีเดียวกับที่คนรวยคิดในที่สุดผมก็บอกตัวเองว่าเอาละหยุดพร่ำได้แล้วลองลงมือทำจริงๆสักทีผมตัดสินใจเริ่มธุรกิจใหม่เนื่องจากผมชอบเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายผมจึงเริ่มเปิดฟิตเนสแห่งหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกๆของสหรัฐอเมริกาผมไม่มีเงินเลยในตอนนั้นจึงต้องกู้เงิน $2,000จากบัตรวีซ่าเพื่อเริ่มต้นธุรกิจผมเริ่มใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากคนรวยทั้งด้านกลยุทธ์ทั้งด้านธุรกิจและกลวิธีในการคิดของพวกเขาสิ่งแรกที่ผมทำก็คือจะต้องมุ่งมั่นในความสำเร็จและเอาชนะเกมการแข่งขันให้ได้ผมสาบานกับตัวเองว่าจะตั้งใจและไม่คิดถอยหลังออกจากธุรกิจนี้จนกว่าจะเป็นเศรษฐีเงินล้านหรือรวยยิ่งกว่านั้นนี่เป็นความแตกต่างอย่างสุดขั้วกับความพยายามในครั้งแรกๆซึ่งผมเอาแต่คิดในระยะสั้นเป็นหลักจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมมักไขว้เขวเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจอื่นๆผ่านเข้ามาหรือเมื่อธุรกิจเริ่มประสบปัญหานอกจากนี้ผมยังเริ่มท้าทายความคิดของตัวเองเมื่อใดก็ตามที่มันเริ่มส่งผลกระทบในแง่ลบต่อการเงินหรือเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จก่อนหน้านั้นผมเชื่อว่าเสียงที่อยู่ในหัวผมเป็นความจริง
ผมได้เรียนรู้ว่าความคิดของผมเองเป็นอุปสรรคขัดขวางหนทางสู่ความสำเร็จในหลายๆทางผมจึงเลือกที่จะไม่สนับสนุนความคิดที่ไม่ได้มอบพลังให้ผมก้าวไปตามเส้นทางแห่งความมั่งคั่งที่ผมได้วาดฝันไว้ผมเริ่มใช้หลักการทุกข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้แล้วตกลงมันได้ผลไหมลองเดาดูสิครับว่าได้ผลหรือเปล่าธุรกิจของผมประสบความสำเร็จมากจนต้องเปิดสาขาเพิ่มอีก10แห่งภายในเวลาแค่2ปีครึ่งแล้วผมก็ขายหุ้นครึ่งหนึ่งให้บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับ Fortune 500ด้วยมูลค่ากว่า 1.6 ล้านดอลลาร์หลังจากนั้นผมย้ายไปซานดิเอโกหยุดพัก2ปีเพื่อปรับแต่งกลยุทธ์และเริ่มกิจการที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบตัวต่อตัวผมเชื่อว่ามันคงได้ผลดีทีเดียวกับลูกค้าเพราะบรรดาลูกค้าของผมต่างแนะนำเพื่อนๆหุ้นส่วนธุรกิจและพนักงานของพวกเขาให้เข้ามาพบผมในไม่ช้าผมก็ต้องให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าพร้อมกันทีละ10คนบางครั้งก็มากถึง20คนทีเดียวหนึ่งในลูกค้าของผมเสนอว่าผมน่าจะเปิดโรงเรียนซะเลยผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่ยอดมากจึงไม่รีรอที่จะทำตามนั้นผมได้ก่อตั้งโรงเรียนธุรกิจและได้สอนนักเรียนมาแล้วหลายหมื่นคนจากทั่วทวีปอเมริกาเหนือเกี่ยวกับกลวิธีทางธุรกิจแบบทันเกมเพื่อความสำเร็จแบบทันใจขณะที่ผมเดินทางไปทั่วทั้งทวีปอเมริกาเพื่อบรรยายในงานสัมมนาต่างๆผมสังเกตเห็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งคือคนสองคนอาจนั่งอยู่ข้างๆกันในชั้นเรียนเดียวกันเรียนรู้หลักการและกลยุทธ์แบบเดียวกันทุกอย่างคนหนึ่งอาจนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้และพุ่งทะยานสู่ความสำเร็จแต่คุณคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับอีกคนที่นั่งข้างๆเขาบ้างคำตอบก็คือคงไม่มากนักหรอกจุดนี้เองที่ทำให้ผมกระจ่างว่าเราอาจมีเครื่องมือที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในมือแต่ถ้ากล่องเครื่องมือของเรามีรอยรั่วเพียงนิดเดียวผมกำลังชี้ไปที่หัวตัวเองเราก็มีปัญหาแล้วดังนั้นหัวใจสำคัญคือการผสมผสานปัจจัยภายในกล่องเครื่องมือเข้ากับปัจจัยภายนอกเครื่องมือทุกคนก็สามารถทะยานสู่ความสำเร็จได้เหมือนกันนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้กลยุทธ์ในการฝึกปรือเกมการเงินภายในหัวคุณเพื่อเอาชนะในเกมการเงินในชีวิตจริงหรือจะพูดง่ายๆก็คือการคิดอย่างคนรวยเพื่อให้รวยหลายคนมักถามผมว่าความสำเร็จของผมเป็นแบบครั้งเดียวจอดหรือเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องขอบอกอย่างนี้ก็แล้วกันผมใช้หลักการที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้จนมีรายได้หลายสิบล้านดอลลาร์และเป็นอัครมหาเศรษฐีหลายล้านมาหลายรอบแล้วการลงทุนและการตัดสินใจทางธุรกิจของผมทุกครั้งดูเหมือนจะพุ่งทะยานขึ้นสูงเสียดฟ้าบางคนบอกผมว่าผมมีสัมผัสแห่งไมดัสเพราะจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดพวกเขาพูดถูกแต่สิ่งที่พวกเขาไม่ได้ตระหนักเลยก็คือการมีสัมผัสแห่งไมดัสหมายถึงการมีแผนผังการเงินในหัวซึ่งปูทางไปสู่ความสำเร็จนั่นเองและคุณก็สามารถมีได้เช่นเดียวกันเมื่อคุณได้เรียนรู้หลักการและทำตามคำแนะนำของผมในการสัมมนาเกือบทุกครั้งผมจะถามผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนว่ามีใครบ้างมาที่นี่เพราะต้องการเรียนรู้มันเป็นคำถามเล่นคำนิดหน่อยเพราะอย่างที่นักเขียนชื่อจอร์จบิลลิงเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่ขัดขวางเราจากความสำเร็จไม่ใช่ความไม่รู้หรอกความรู้มากแต่รู้ไม่จริงต่างหากที่เป็นอุปสรรคหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้มากพอๆกับการไม่เรียนรู้สิ่งสำคัญคือคุณต้องมองให้เห็นว่าวิธีคิดและการกระทำที่ผ่านมาของคุณส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของคุณในปัจจุบันได้อย่างไรถ้าคุณร่ำรวยและมีความสุขอย่างแท้จริงอยู่แล้วก็ดีไปแต่ถ้าไม่ผมขอให้คุณลองพิจารณาถึงทางเลือกอื่นๆที่อาจล้นจนเกินกล่องซึ่งกักเก็บวิธีคิดในปัจจุบันของคุณและตัดสินใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือกระทั่งเหมาะสมสำหรับคุณแม้ผมจะบอกว่าอย่าเชื่อสักคำที่ผมพูดและอยากให้คุณทดสอบแนวคิดเหล่านี้ในชีวิตจริงด้วยตัวเองแต่ผมก็อยากบอกให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังจะอ่านไม่ใช่เพราะคุณรู้จักผมเป็นการส่วนตัวแต่เพราะผู้คนนับหมื่นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองสำเร็จด้วยหลักการในหนังสือเล่มนี้พอพูดถึงความเชื่อมั่นผมก็นึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งที่โดนใจผมเป็นอย่างมากซึ่งเป็นเรื่องของผู้ชายที่เดินไปตามหน้าผา
แต่จู่ๆเขาก็เสียการทรงตัวและเลื่อนถลายตกลงไปในหุบเหวโชคยังดีที่เขามีสติพอที่จะคว้าชะง่อนผาไว้และเขาก็ยึดมันไว้แน่นสุดชีวิตเขาห้อยต่องแต่งอยู่อย่างนั้นจนในที่สุดก็ตะโกนออกมามีใครข้างบนพอจะช่วยผมได้ไหมแต่ไม่มีเสียงตอบใดๆเลยเขาเฝ้าตะโกนร้องเรียกต่อไปมีใครข้างบนพอจะช่วยผมได้ไหมในที่สุดก็มีเสียงดังสนั่นกึกก้องตอบกลับมาข้าคือพระเจ้าข้าช่วยเจ้าได้จงปล่อยมือและเชื่อมั่นในตัวข้าลองเดาซิว่าประโยคต่อไปของชายคนนั้นคืออะไรมีใครอีกไหมที่พอจะช่วยผมได้บทเรียนอันเรียบง่ายจากเรื่องนี้คือถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมคุณก็ต้องเต็มใจปล่อยวางวิธีคิดและการใช้ชีวิตแบบเดิมๆแล้วนำวิธีคิดแบบใหม่เข้ามาสู่ชีวิตแล้วคุณจะประจักษ์ถึงผลที่ตามมาในที่สุดจบบทนำที่ Half Acre เป็นใครแล้วทำไมฉันต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยส่วนที่1แผนผังการเงินของคุณเราอาศัยอยู่ในโลกแห่งความตรงกันข้ามทุกอย่างมีขึ้นมีลงมีมืดมีสว่างมีร้อนมีเย็นมีนอกมีในมีเร็วมีช้ามีขวามีซ้ายนี่เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างของสิ่งตรงข้ามที่มีอยู่นับพันขั้วหนึ่งจะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีอีกขั้วหนึ่งเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะมีด้านขวาโดยไม่มีด้านซ้ายไม่มีทางเช่นเดียวกันเมื่อมีกฎเกณฑ์ภายนอกที่ว่าด้วยเรื่องเงินก็ย่อมมีกฎเกณฑ์ภายในด้วยเช่นกันกฎเกณฑ์ภายนอกประกอบด้วยสิ่งต่างๆเช่นความรู้ทางธุรกิจการบริหารเงินและกลยุทธ์ในการลงทุนซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญแต่กฎเกณฑ์ภายในก็สำคัญไม่แพ้กันถ้าจะเปรียบเลยคงคล้ายกับช่างไม้และเครื่องไม้เครื่องมือการมีเครื่องมือคุณภาพเยี่ยมเป็นสิ่งสำคัญแต่การเป็นช่างไม้ที่มีความช่ำชองในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพลอๆอาจสำคัญกว่าด้วยซ้ำหนึ่งในคำพูดประจำใจของผมก็คือแค่การอยู่ถูกที่ถูกเวลามันไม่พอหรอกคุณต้องเป็นคนที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่เหล่านั้นด้วยคุณล่ะเป็นคนแบบไหนคุณคิดอย่างไรความเชื่อของคุณคืออะไรลักษณะนิสัยและความเคยชินของคุณเป็นอย่างไรจริงๆแล้วคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวเองคุณมั่นใจในตัวเองแค่ไหนความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นๆเป็นอย่างไรคุณเชื่อใจคนอื่นมากแค่ไหนคุณรู้สึกว่าคุณสมควรจะร่ำรวยจริงๆหรือเปล่าคุณสามารถทำงานได้ดีแค่ไหนในสภาพที่ต้องเผชิญกับความกลัวความวิตกกังวลความยากลำบากความอึดอัดใจคุณทำงานได้ไหมเวลาที่ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะทำความจริงก็คือลักษณะนิสัยวิธีคิดและความเชื่อของคุณเป็นปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ระดับความสำเร็จของคุณสจ๊วตไวน์หนึ่งในนักเขียนคนโปรดของผมกล่าวไว้ว่ากุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จคือการเสริมสร้างพลังให้แก่ตัวคุณเองเมื่อคุณทำได้แล้วคุณจะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาได้โดยธรรมชาติและเมื่อพวกเขาโผล่หน้ามาก็วางบินเก็บเงินพวกเขาเสียเลยหลักการแห่งความมั่งคั่งรายได้ของคุณเติบโตได้จนถึงระดับที่คุณเติบโตทำไมแผนผังการเงินในหัวคุณจึงเป็นเรื่องสำคัญนักคุณเคยได้ยินเรื่องคนที่ผลาญเงินตัวเองมาบ้างแล้วใช่ไหมคุณสังเกตเห็นไหมว่าบางคนมีเงินมากมายก่ายกองแต่แล้วก็ผลาญมันจนหมดหรือมีโอกาสทองในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างสวยงามแต่แล้วก็ดันทำมันพังทีนี้แหละคุณจะได้รู้สาเหตุที่แท้จริงถ้ามองจากภายนอกมันอาจดูเหมือนเป็นคราวเคราะห์ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำหุ้นส่วนไม่เอาไหนหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อมองให้ลึกถึงข้างในมันกลับกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยสาเหตุที่แท้จริงก็คือเมื่อคุณมีเงินก้อนใหญ่ในขณะที่สภาพจิตใจคุณยังไม่พร้อมสมบัติก้อนนั้นก็อาจจะอยู่กับคุณไม่นาน
แล้วคุณก็จะเสียมันไปในที่สุดคนส่วนใหญ่ไม่มีขีดความสามารถภายในใจมากพอที่จะหาและรักษาเงินจำนวนมากๆเอาไว้รวมถึงการรับมือกับความท้าทายและความกดดันที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินและความสำเร็จที่พวกเขาได้รับนั่นแหละคือเหตุผลอันดับต้นๆที่พวกเขามีฐานะทางการเงินที่ย่ำแย่ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือพวกที่ถูกหวยตามผลการวิจัยที่ระบุออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าพวกเขาจะถูกเงินรางวัลก้อนโตเพียงใดคนที่ถูกหวยส่วนใหญ่จะกลับมามีฐานะทางการเงินเท่าเดิมซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมกับพวกเขามากที่สุดในทางตรงกันข้ามเศรษฐีเงินล้านที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองกลับต่างออกไปลองสังเกตว่าเมื่อเศรษฐีเงินล้านเหล่านี้เกิดสูญเสียเงินไปพวกเขาจะหามันกลับมาได้ในเวลาอันรวดเร็วโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดทรัมป์เคยมีหนี้สินนับพันล้านจนมาวันหนึ่งเขาก็สูญเสียทุกอย่างไปจนหมดตัวแต่อีก2ปีให้หลังเขาก็กลับมาผงาดใหม่แถมยังมีเงินมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำทำไมปรากฏการณ์เช่นนี้จึงเกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะถึงแม้เศรษฐีเงินล้านบางคนอาจเคยสูญเสียเงินแต่องค์ประกอบที่นำพวกเขาสู่ความสำเร็จก็ไม่เคยสูญสลายไปองค์ประกอบที่ว่านั่นก็คือสมองที่คิดแบบเศรษฐีเงินล้านแน่ล่ะในกรณีของทรัมป์คงต้องเรียกว่าสมองพันล้านถึงจะถูกคุณรู้ใช่ไหมว่าคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์คงไม่มีวันเป็นแค่เศรษฐีเงินล้านถ้าเขามีทรัพย์สินมูลค่ารวมกันแค่1ล้านดอลลาร์คุณว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกับความสำเร็จทางด้านการเงินของตัวเองคนส่วนใหญ่คงเห็นตรงกันว่าเขาคงรู้สึกเหมือนสิ้นเนื้อประดาตัวล้มเหลวไม่เป็นท่าด้านการเงินนั่นเป็นเพราะเครื่องควบคุมระดับการเงินของโดนัลด์ทรัมป์ถูกตั้งไว้ที่หลักพันล้านไม่ใช่แค่หลักล้านแต่เครื่องควบคุมระดับการเงินของคนส่วนใหญ่ตั้งไว้แค่หลักพันไม่ใช่หลักล้านและเครื่องควบคุมระดับการเงินของบางคนก็ถูกตั้งไว้แค่หลักร้อยไม่ถึงหลักพันด้วยซ้ำไปและที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือมีคนจำนวนมากตั้งค่าไว้ติดลบความจริงก็คือคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ทำงานด้วยศักยภาพสูงสุดพวกเขาจึงไม่ประสบความสำเร็จผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าคน 80% จะไม่มีวันได้รับอิสรภาพทางการเงินอย่างที่ใจอยากให้เป็นและคน 80% ก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าพวกเขามีความสุขอย่างแท้จริงเหตุผลนั้นง่ายมากนั่นเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีสติพวกเขาทำงานแบบวงล้อที่หมุนไปเรื่อยๆพวกเขาทำงานและคิดถึงชีวิตแค่เพียงระดับผิวเผินโดยพิจารณาจากสิ่งที่ตาเห็นเท่านั้นพวกเขามีชีวิตที่ยึดติดกับโลกที่มองเห็นด้วยตารากก่อให้เกิดผลลองนึกถึงต้นไม้ต้นหนึ่งสมมติว่ามันคือต้นไม้แห่งชีวิตบนต้นไม้มีผลไม้เต็มไปหมดในชีวิตจริงเราเรียกผลไม้เหล่านี้ว่าผลลัพธ์เมื่อมองดูผลไม้หรือผลลัพธ์ของเราแล้วเรารู้สึกไม่ชอบใจนักผลไม้มีไม่มากพอผลเล็กเกินไปหรือรสชาติไม่อร่อยแล้วเรามักจะทำอย่างไรเรามักให้ความสนใจและจดจ่ออยู่กับผลไม้หรือผลลัพธ์ของเรามากขึ้นแต่อะไรกันแน่ที่ก่อให้เกิดผลไม้ขึ้นมาเมล็ดพันธุ์และรากไม้ต่างหากที่ทำให้ต้นไม้ผลิดอกออกผลสิ่งที่อยู่ใต้ดินสร้างสิ่งที่อยู่เหนือพื้นดินสิ่งที่เรามองไม่เห็นต่างหากที่สร้างสิ่งที่เรามองเห็นถ้าอย่างนั้นมันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงผลไม้คุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนที่รากไม้ถ้าคุณอยากแก้สิ่งที่คุณมองเห็นคุณต้องเริ่มแก้จากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นหลักการแห่งความมั่งคั่งถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงผลไม้คุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนที่รากไม้ถ้าคุณอยากแก้สิ่งที่คุณมองเห็นคุณต้องเริ่มแก้จากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแน่นอนบางคนอาจกล่าวว่าจงเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นผมอยากจะถามคนพวกนี้จริงๆว่าถ้างั้นคุณจะจ่ายค่าไฟไปหาอะไรถึงแม้คุณจะมองไม่เห็นกระแสไฟฟ้า
แต่คุณก็รู้ว่ามันมีอยู่และนำพลังงานของมันมาใช้ถ้าคุณยังสงสัยว่ามันมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าก็ลองแหย่นิ้วลงไปในรูปลั๊กไฟสิผมขอรับประกันว่าความกังขาของคุณจะอันตรธานหายไปในทันทีจากประสบการณ์ของผมสิ่งที่คุณไม่อาจมองเห็นมีพลังมากยิ่งกว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณมองเห็นได้ด้วยตาคุณอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้แต่ถ้าถึงขนาดที่คุณไม่นำหลักการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตคุณคงลำบากแย่ทำไมเนี่ยหรือเพราะคุณกำลังฝืนกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งกล่าวไว้ว่าสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินสร้างสิ่งที่อยู่บนพื้นและสิ่งที่เรามองไม่เห็นทำให้เกิดสิ่งที่เรามองเห็นในฐานะมนุษย์เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่มีใครอยู่เหนือธรรมชาติได้ผลที่ตามมาคือเมื่อเราคล้อยตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและให้ความสนใจกับรากซึ่งเปรียบได้กับภาวะภายในตัวเราชีวิตเราก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่ถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นชีวิตคงต้องพบกับความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นในป่าฟาร์มและสวนสาธารณะทุกแห่งบนโลกใบนี้สิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินต่างหากที่สร้างสรรค์สิ่งที่อยู่เหนือพื้นดินนั่นคือสาเหตุที่การเพ่งเล็งความสนใจไปที่ผลไม้จึงเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์คุณเปลี่ยนผลไม้ที่อยู่บนต้นแล้วไม่ได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของผลไม้ได้แต่การจะทำเช่นนั้นคุณจะต้องขุดลึกลงไปในดินและทำให้ต้นไม้ของคุณสมบูรณ์แข็งแรงมิติ4ด้านของการใช้ชีวิตหนึ่งในเรื่องสำคัญที่สุดที่คุณจะได้เรียนรู้คือคนเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนมิติเดียวแต่ใช้ชีวิตอยู่บนมิติ4ด้านเป็นอย่างน้อยมิติทั้ง4ด้านนี้ได้แก่ด้านวัตถุ Physical World ด้านความคิดmental world ด้านอารมณ์ emotional world ด้านจิตใจ spiritual world สิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้เลยก็คือสิ่งที่ปรากฏออกมาในด้านวัตถุนั้นเป็นเพียงแค่ผลิตผลของมิติอีก3ด้านยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณเพิ่งพิมพ์จดหมายลงในคอมพิวเตอร์คุณกดปุ่มสั่งปริ้นและจดหมายก็ถูกปริ้นออกมาคุณตรวจดูจดหมายผลปรากฏว่ามีจุดที่พิมพ์ผิดคุณจึงหยิบยังลบมาลบจุดที่ผิดออกจากนั้นก็กดปุ่มสั่งปริ้นอีกครั้งแต่ผลออกมาก็ยังคงผิดตรงจุดเดิมอยู่ดีให้ตายเถอะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณเพิ่งลบมันทิ้งไปแท้ๆคราวนี้คุณจึงหยิบยังลบก้อนใหญ่ขึ้นมาลบแรงขึ้นและนานขึ้นคุณถึงกับศึกษาคู่มือเล่มหนาประมาณสมุดหน้าเหลืองซึ่งอธิบายถึงวิธีการลบอย่างมีประสิทธิภาพถึงตอนนี้คุณมีเครื่องมือและความรู้ที่จำเป็นอย่างครบครันคุณพร้อมแล้วคุณจึงกดปุ่มสั่งปริ้นแต่ก็ยังเกิดความผิดพลาดแบบเดิมขึ้นอีกไม่มีทางคุณร้องออกมาด้วยความงงงันมันเป็นไปได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ฉันอยู่ในมิติพิศวงหรือไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาที่แท้จริงไม่สามารถแก้ไขได้จากกระดาษที่ปริ้นออกมาหรือมิติด้านวัตถุแต่จะแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่โปรแกรมซึ่งเป็นมิติด้านความคิดอารมณ์และจิตใจเท่านั้นเงินคือผลลัพธ์ความมั่งคั่งคือผลลัพธ์สุขภาพคือผลลัพธ์ความเจ็บป่วยคือผลลัพธ์น้ำหนักตัวของคุณก็คือผลลัพธ์พวกเราทุกคนล้วนอยู่ในโลกของเหตุและผลหลักการแห่งความมั่งคั่งเงินคือผลลัพธ์ความมั่งคั่งคือผลลัพธ์สุขภาพคือผลลัพธ์ความเจ็บป่วยคือผลลัพธ์น้ำหนักตัวของคุณก็คือผลลัพธ์พวกเราล้วนอยู่ในโลกของเหตุและผลคุณเคยได้ยินใครบอกว่าไม่มีเงินเป็นแค่เรื่องขี้ปะติ๋วหรือเปล่าทีนี้ลองฟังประโยคนี้ดูการไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นเพียงแค่อาการที่บ่งบอกถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายในการไม่มีเงินคือผลลัพธ์แต่อะไรล่ะที่เป็นสาเหตุคำตอบสรุปได้ดังนี้หนทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกของคุณก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกภายในของคุณซะก่อนไม่ว่าผลลัพธ์ของคุณในปัจจุบันจะเป็นเช่นไรรวยหรือจนดีหรือแย่บวกหรือลบจงจำไว้เสมอว่าโลกภายนอกของคุณเป็นเพียงภาพสะท้อนของโลกภายในเท่านั้น
ถ้าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนอกตัวคุณไม่ได้เป็นไปด้วยดีนั่นเป็นเพราะสิ่งต่างๆภายในตัวคุณก็ไม่ได้เป็นไปด้วยดีเช่นเดียวกันสรุปได้ง่ายๆอย่างนี้แหละการประกาศเจตจำนงเคล็ดลับอันทรงพลังที่นำคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการสัมมนาทุกครั้งผมจะใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเร่งรัดซึ่งช่วยให้คุณเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้มากขึ้นโดยมีเทคนิคการมีส่วนร่วมเป็นกุญแจสำคัญวิธีของเราเป็นไปตามสุภาษิตโบราณที่กล่าวว่าสิ่งที่คุณได้ยินคุณจะลืมสิ่งที่คุณได้เห็นคุณจะจดจำสิ่งที่คุณได้ทำคุณจะเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณอ่านหลักการสำคัญแต่ละข้อในหนังสือเล่มนี้ผมอยากขอให้คุณวางมือทาบตรงหัวใจและเปล่งเสียงประกาศเจตจำนงออกมาจากนั้นใช้นิ้วชี้แตะศีรษะตัวเองและเปล่งเสียงประกาศเจตจำนงอีกครั้งอะไรคือเจตจำนงมันก็คือประโยคในแง่บวกที่คุณพูดย้ำๆออกมาดังๆทำไมการประกาศเจตจำนงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เกิดขึ้นได้ด้วยสิ่งเดียวนั่นคือพลังงานพลังงานทุกชนิดเคลื่อนไหวในคลื่นความถี่และการสั่นสะเทือนดังนั้นแต่ละเจตจำนงที่คุณประกาศออกมาจะส่งคลื่นสั่นสะเทือนของมันออกมาด้วยเมื่อคุณพูดออกมาดังๆพลังงานของมันจะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนไปทั่วทุกเซลล์ในร่างกายและเมื่อคุณสัมผัสร่างกายของคุณไปพร้อมกันคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่พิเศษสุดนี้นอกจากการประกาศเจตจำนงและส่งสารไปสู่สวงสวรรค์แล้วมันยังส่งสารที่ทรงพลังเข้าสู่จิตใต้สำนึกของคุณด้วยการประกาศเจตจำนงและการกล่าวยืนยันกับตนเองฟังดูเหมือนจะไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่แต่สำหรับผมทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคำจำกัดความของการกล่าวยืนยันกับตนเองคือประโยคในแง่บวกที่ยืนยันว่าเป้าหมายที่คุณปรารถนาจะไปถึงนั้นได้เกิดขึ้นจริงแล้วขณะที่คำจำกัดความของการประกาศเจตจำนงคือการแถลงถึงเจตนาอย่างเป็นทางการว่าจะกระทำหรือก้าวไปให้ถึงสถานะใดสถานะหนึ่งการกล่าวยืนยันบ่งบอกว่าเป้าหมายของคุณได้กลายเป็นจริงแล้วผมไม่ค่อยปลื้มกับวิธีนี้เท่าไหร่เพราะบ่อยครั้งที่เราต้องยืนยันในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเสียงเล็กๆในหัวเรามักร้องออกมาว่าไม่จริงซะหน่อยโกหกทั้งเพเลยในทางกลับกันการประกาศเจตจำนงไม่ใช่การกล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นจริงแต่เป็นเพียงการแถลงว่าเรามีเจตนาที่จะทำหรือเป็นอะไรบางอย่างในกรณีนี้เสียงเล็กๆในหัวเราจะไม่โต้แย้งเพราะเราไม่ได้กล่าวว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆในตอนนี้แต่เป็นเจตนาที่เราจะก้าวไปถึงในอนาคตเมื่อพิจารณาจากคำจำกัดความการประกาศเจตจำนงเป็นการกระทำอย่างเป็นทางการมันเป็นการประกาศพลังอย่างเป็นทางการสู่สวงสวรรค์และให้พลังนั้นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของคุณคำสำคัญอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ากระทำการคุณต้องทำทุกอย่างที่จำเป็นต้องทำเพื่อทำให้เจตนากลายเป็นความจริงผมขอแนะนำให้คุณประกาศเจตจำนงออกมาดังๆทุกๆวันทั้งเช้าและเย็นการประกาศเจตจำนงขณะมองหน้าตัวเองในกระจกจะช่วยทำให้กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมต้องยอมรับว่าครั้งแรกที่ผมได้ยินเรื่องเหล่านี้ผมบอกว่าไม่มีทางไอ้เรื่องเจตจำนงอะไรนี่มันติงต้องเกินไปสำหรับฉันแต่เพราะผมถังแตกในเวลานั้นผมจึงตัดสินใจว่าเอาเถอะยังไงก็ไม่เจ็บตัวหรอกและเริ่มทำตามหลักการนี้ตอนนี้ผมร่ำรวยแล้วมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ผมจะเชื่อว่าการประกาศเจตจำนงใช้ได้ผลจริงๆไม่ว่ายังไงผมก็ยินดีที่จะเป็นไอติงตองที่ร่ำรวยมากๆดีกว่าเป็นคนสุดเท่แต่ถังแตกแล้วคุณล่ะสรุปก็คือผมขอเชิญชวนให้คุณวางมือทาบตรงหัวใจแล้วพูดออกมาดังนี้ประกาศเจตจำนงโลกภายในของฉันสร้างสรรค์โลกภายนอก
เอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านอะไรคือแผนผังการเงินในหัวคุณและมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไม่ว่าผมจะไปออกรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ประโยคทีเด็ดของผมก็คือให้เวลาผม5นาทีและผมจะทำนายอนาคตทางการเงินตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณทำได้ยังไงนะหรือแค่ได้คุยกับคุณเพียงครู่เดียวผมก็สามารถบอกได้ว่าแผนผังการเงินและความสำเร็จในหัวคุณเป็นอย่างไรเราต่างก็มีแผนผังการเงินและความสำเร็จเฉพาะตัวที่ฝังรากอยู่ในจิตใต้สำนึกและแผนผังนี้เองที่เป็นปัจจัยชี้อนาคตทางการเงินของคุณมากกว่าปัจจัยอื่นใดรวมกันซะอีกอะไรคือแผนผังการเงินถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เปรียบได้กับแผนผังสำหรับสร้างบ้านซึ่งเป็นแบบแปลนสำหรับสร้างบ้านแต่ละหลังเช่นเดียวกันแผนผังการเงินของคุณก็คือโปรแกรมที่ถูกตั้งไว้หรือเป็นวิถีทางที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเงินผมอยากจะให้คุณเรียนรู้สูตรที่สำคัญอย่างยิ่งยวดมันเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะทำให้ความมั่งคั่งกลายเป็นจริงได้อย่างไรผู้เชี่ยวชาญด้านศักยภาพของมนุษย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้ใช้สูตรนี้เป็นพื้นฐานในการสอนสูตรนี้มีชื่อเรียกว่ากระบวนการปรากฏผลหรือ process of manifestation ซึ่งมีหน้าตาดังนี้ความคิดนำไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกนำไปสู่การกระทำการกระทำนำไปสู่ผลลัพธ์แผนผังการเงินของคุณประกอบไปด้วยความคิดความรู้สึกและการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินผสมผสานกันแล้วแผนผังการเงินของคุณถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรคำตอบนั้นง่ายมากแผนผังการเงินของคุณประกอบด้วยข้อมูลที่ผ่านการตั้งโปรแกรมมาตั้งแต่ในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กใครคือผู้ที่ตั้งโปรแกรมเหล่านี้ให้กับคุณสำหรับคนส่วนใหญ่ก็คงเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงบุคคลที่มีอำนาจครูอาจารย์ผู้นำทางศาสนาสื่อมวลชนและวัฒนธรรมของคุณนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆลองพิจารณาเรื่องวัฒนธรรมก่อนจริงไหมที่บางวัฒนธรรมมีวิธีการคิดและการจัดการกับการเงินแบบหนึ่งในขณะที่วัฒนธรรมอื่นๆกลับมีวิธีการที่ต่างออกไปคุณคิดว่าเด็กคลอดออกมาพร้อมทัศนคติเกี่ยวกับเงินที่ติดตัวมาจากพ่อแม่หรือเปล่าหรือคุณเชื่อว่าเด็กถูกสอนให้รู้ถึงวิธีจัดการกับเงินถูกต้องแล้วเด็กทุกคนถูกสอนให้มีวิธีคิดและจัดการกับเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณผมและทุกๆคนเราทุกคนถูกสอนว่าต้องคิดและทำอย่างไรเมื่อพูดถึงเรื่องเงินคำสอนเหล่านี้ได้วางเงื่อนไขที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมตอบสนองแบบอัตโนมัติไปตลอดชั่วชีวิตนอกเสียจากว่าคุณจะแทรกแซงและปรับแต่งแฟ้มข้อมูลความคิดเรื่องเงินในหัวคุณเสียใหม่ซึ่งเป็นใจความสำคัญของหนังสือเล่มนี้เราบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าความคิดนำไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกนำไปสู่การกระทำและการกระทำนำไปสู่ผลลัพธ์ดังนั้นจึงเกิดคำถามที่น่าสนใจว่าแล้วความคิดของคุณล่ะมาจากไหนทำไมคุณถึงคิดแตกต่างจากคนที่อยู่รอบข้างอย่างสิ้นเชิงความคิดของคุณมาจากแฟ้มข้อมูลที่บรรจุไว้ในตู้เก็บแฟ้มในสมองของคุณแล้วข้อมูลนี้มาจากไหนล่ะมันมาจากการถูกตั้งโปรแกรมในอดีตใช่แล้วเหตุการณ์ในอดีตกำหนดทุกความคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวคุณเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วเราสามารถเขียนกระบวนการปรากฏผลขึ้นใหม่ได้ดังนี้โปรแกรมของคุณนำไปสู่ความคิดความคิดนำไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกนำไปสู่การกระทำการกระทำนำไปสู่ผลลัพธ์ดังนั้นเช่นเดียวกับการแก้ไขคอมพิวเตอร์การตั้งโปรแกรมเสียใหม่จะทำให้คุณได้ก้าวสู่ขั้นตอนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์แล้วเราถูกกำหนดเงื่อนไขมาอย่างไรมีปัจจัยอยู่3อย่างที่กำหนดเงื่อนไขในชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม
รวมทั้งเรื่องเงินด้วยการตั้งโปรแกรมด้วยคำพูดคุณได้ยินอะไรตอนที่คุณเป็นเด็กต้นแบบคุณเห็นอะไรตอนที่คุณเป็นเด็กเหตุการณ์ฝังใจคุณมีประสบการณ์อะไรตอนที่คุณเป็นเด็กทั้ง3วิถีทางล้วนมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจดังนั้นเรามาลองเจาะลึกลงไปทีละอย่างและในส่วนที่2ของหนังสือเล่มนี้คุณจะได้เรียนรู้การกำหนดเงื่อนไขให้ตัวเองใหม่เพื่อความมั่งคั่งและความสำเร็จปัจจัยที่1การตั้งโปรแกรมด้วยคำพูดเริ่มจากการตั้งโปรแกรมด้วยคำพูดคุณเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับเงินความมั่งคั่งและคนรวยบ้างตอนที่คุณยังเป็นเด็กคุณคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าเงินคือรากเหง้าของความชั่วร้ายเก็บเงินไว้ใช้ในยามยากคนรวยละโมบคนรวยเป็นอาชญากรเงินสกปรกคุณต้องทำงานหนักถึงจะได้เงินเงินไม่ได้งอกเองตามต้นไม้คุณไม่สามารถเป็นคนรวยและเป็นคนดีได้พร้อมๆกันเงินซื้อความสุขไม่ได้ใช้เงินฟาดหัวคนรวยร่ำรวยขึ้นคนจนยากจนลงไม่ใช่ทุกคนจะรวยได้คนรวยไม่รู้จักคำว่าพอหรอกและที่ใช้กันบ่อยๆคือเราไม่มีปัญญาซื้อหรอกที่บ้านผมทุกครั้งที่ผมขอเงินพ่อไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามพ่อจะตะคอกกลับมาว่าแกเห็นฉันทำด้วยอะไรเงินหรอแล้วผมก็จะตอบกลับไปแบบคำๆว่าก็ดีสิพ่อผมจะได้ขอแขนมือหรือแม้แต่นิ้วพ่อสักนิ้วท่านไม่เคยขำด้วยเลยปัญหาก็คือทุกประโยคเกี่ยวกับเงินที่คุณเคยได้ยินตอนเด็กๆจะติดอยู่ในจิตใต้สำนึกและกลายเป็นแผนผังที่กำหนดชะตาชีวิตด้านการเงินของคุณในปัจจุบันตัวอย่างเช่นเมื่อเจสลูกชายวัย3ขวบของผมวิ่งเข้ามาหาและบอกอย่างตื่นเต้นว่าป้าป๋าไปดูหนังเรื่องขบวนการเต่านินจากันเถอะฉายอยู่ใกล้ๆนี่เองแม้ว่าจะอยู่มาจนอายุปูนนี้แล้วผมก็ยังเดาไม่ถูกเลยว่าเด็กตัวกระเปียกแค่นี้รู้เรื่องภูมิศาสตร์ดีขนาดนี้ได้ยังไงผมถึงบางอ้อในอีก2ชั่วโมงต่อมาเมื่อได้คำตอบจากโฆษณาหนังเรื่องนี้ในทีวีซึ่งลงท้ายโฆษณาด้วยประโยคยอดฮิตว่าฉายแล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณอีกตัวอย่างของการวางเงื่อนไขด้วยคำพูดมาจากประสบการณ์ของสตีเฟนหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมคอร์สสัมมนาของผมสตีเฟนไม่มีปัญหาในเรื่องการเงินเลยแต่เรื่องที่สร้างความปวดหัวให้เขาคือการเก็บเงินในตอนนั้นสตีเฟนมีรายได้มากถึง $800,000ต่อปีซึ่งเขาได้รับเงินมากขนาดนี้มาตลอดช่วง9ปีที่ผ่านมาแต่เขากลับมีเงินแทบไม่พอใช้เขาเอาเงินไปถลุงจนหมดให้คนอื่นยืมบ้างหรือไม่ก็กระเป๋าฉีกจากการตัดสินใจลงทุนแย่ๆของเขาและไม่ว่าจะเป็นเหตุผลกลใดก็ตามมูลค่าทรัพย์สินของเขาเท่ากับศูนย์สตีเฟนเล่าให้เราฟังว่าตอนเขายังเด็กแม่เขามักพูดว่าคนรวยน่ะโลภมากพวกเขาหาเงินมาจากหยาดเหงื่อของคนจนเราควรมีเงินแค่พอใช้เท่านั้นไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นหมูจอมตะกะไม่ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องมาออกความเห็นเราก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในจิตใต้สำนึกของสตีเฟนไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงถังแตกเขาถูกปลูกฝังด้วยคำพูดของแม่ที่ว่าคนรวยเป็นคนละโมบดังนั้นสมองของเขาจึงเชื่อมโยงความรวยเข้ากับความโลภซึ่งใครๆก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายและเนื่องจากเขาไม่อยากเป็นคนเลวจิตใต้สำนึกจึงไม่ยอมปล่อยให้เขารวยสตีเฟนรักแม่และอยากให้แม่ยอมรับในตัวเขาซึ่งเมื่อพิจารณาจากความเชื่อของเธอแล้วจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเขารวยขึ้นเมื่อไหร่เธอคงไม่ยอมรับในตัวเขาเป็นแน่ดังนั้นทางเดียวที่เขาทำได้ก็คือต้องกำจัดเงินที่เหลือทิ้งไปให้หมดไม่อย่างนั้นเขาคงต้องกลายเป็นหมูจอมตะกละในสายตาของแม่ทีนี้คุณอาจคิดว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างการเป็นคนรวยกับการได้รับการยอมรับจากแม่หรือคนอื่นๆไม่ว่าเป็นใครก็ต้องเลือกเป็นคนรวยก่อนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่
พราะสมองคนเราไม่ได้ทำงานแบบนั้นแน่นอนความร่ำรวยดูจะเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลแต่เมื่อจิตใต้สำนึกต้องเลือกระหว่างอารมณ์ที่ฝังรากลึกมาเป็นเวลานานกับเหตุผลอารมณ์จะเป็นฝ่ายชนะแทบทุกครั้งไปหลักการแห่งความมั่งคั่งเมื่อจิตใต้สำนึกต้องเลือกระหว่างอารมณ์ที่ฝังรากลึกเป็นเวลานานกับเหตุผลอารมณ์จะเป็นฝ่ายชนะแทบทุกครั้งไปกลับไปที่เรื่องของเราต่อภายในเวลาไม่ถึง10นาทีด้วยการนำเทคนิคที่เปลี่ยนประสิทธิภาพมาใช้แผนผังการเงินของสตีเฟนก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดในเวลาเพียง2ปีเขาเปลี่ยนตัวเองจากคนถังแตกไปเป็นเศรษฐีเงินล้านในระหว่างการสัมมนาสตีเฟนเริ่มเรียนรู้ว่าความเชื่อที่เป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จมาจากแม่ของเขาซึ่งเป็นความเชื่อที่เธอถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ก่อนเขาเกิดนั่นหมายความว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเขาเลยจากนั้นเราจึงก้าวไปอีกขั้นด้วยการช่วยเขาวางกลยุทธ์ไปสู่ความร่ำรวยได้โดยไม่ถูกแม่ของเขาปฏิเสธซึ่งทำได้ง่ายมากแม่ของเขาชอบไปฮาวายดังนั้นสตีเฟนจึงลงทุนซื้อคอนโดริมหาดมาอุยในฮาวายและให้เธอไปอยู่ที่นั่นตลอดช่วงฤดูหนาวเธอมีความสุขราวกับขึ้นสวรรค์เขาเองก็เช่นกันอย่างแรกเลยคือคราวนี้เธอเริ่มชอบที่เขาร่ำรวยและบอกกับทุกๆคนว่าเขาช่างใจกว้างเหลือเกินอย่างที่สองเธอไม่อยู่ให้เขาต้องปวดหัวตั้ง6เดือนยอดไปเลยกลับมาที่ชีวิตผมบ้างหลังจากเริ่มต้นอย่างทุลักทุเลผมก็เริ่มจะไปได้ดีในการทำธุรกิจแต่กลับไม่เคยประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นเลยเมื่อผมได้รู้ว่าแผนผังการเงินของตัวเองเป็นอย่างไรผมก็เริ่มจำได้ว่าตอนที่ยังเด็กทุกวันหลังเลิกงานพ่อผมจะนั่งลงที่โต๊ะอาหารพร้อมหนังสือพิมพ์อ่านหน้าตลาดหุ้นทุบกำปั้นกับโต๊ะแล้วตะโกนว่าไอ้หุ้นเฮงซวยแล้วเขาก็นั่งด่าตลาดหุ้นต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงและบอกว่าโอกาสทำเงินจากการเล่นเครื่องสล็อตในลาสเวกัสยังมีมากกว่าเลยทีนี้เมื่อคุณเข้าใจถึงพลังของการตั้งโปรแกรมด้วยคำพูดคุณคงเห็นแล้วว่าทำไมผมจึงไม่เคยทำเงินจากการลงทุนในตลาดหุ้นได้เลยนั่นเป็นเพราะผมถูกตั้งโปรแกรมมาให้ล้มเหลวผมถูกตั้งโปรแกรมให้เลือกซื้อหุ้นผิดตัวผิดราคาและผิดเวลาโดยไม่รู้ตัวทำไมนะหรือก็เพื่อสนับสนุนความเชื่อในจิตใต้สำนึกของผมที่บอกว่าไอ้หุ้นเฮงซวยนะสิผมพูดได้แค่ว่าด้วยการกำจัดวัชพืชภายในส่วนการเงินของผมทิ้งไปให้หมดต้นไม้ของผมก็จะออกผลเต็มจนล้นสวนหลังจากวันที่ผมตั้งโปรแกรมแผนผังการเงินของตัวเองเสียใหม่หุ้นที่ผมเลือกซื้อก็เริ่มดีขึ้นและผมก็เริ่มประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันอาจฟังดูแปลกประหลาดเหลือเชื่อแต่เมื่อคุณเริ่มเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งว่าแผนผังการเงินในหัวคุณทำงานอย่างไรทุกอย่างก็ดูมีเหตุมีผลไปหมดพูดอีกก็ถูกอีกการวางเงื่อนไขในจิตใต้สำนึกเป็นตัวกำหนดวิธีคิดของคุณวิธีคิดของคุณกำหนดการตัดสินใจและการตัดสินใจนำไปสู่การกระทำซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ในที่สุดการตั้งโปรแกรมแผนผังการเงินในหัวคุณเสียใหม่จะต้องผ่านขั้นตอนสำคัญ4ขั้นตอนซึ่งแม้จะเป็นขั้นตอนที่เรียบง่ายแต่ก็ทรงพลังยิ่งนักขั้นตอนแรกคือการตระหนักคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยถ้าคุณไม่รู้ว่ามีสิ่งเหล่านั้นอยู่ขั้นตอนที่2คือความเข้าใจเมื่อคุณเข้าใจว่าทำไมคุณจึงมีวิธีคิดเช่นนั้นคุณย่อมมองออกว่ามันเกิดขึ้นมาจากภายนอกตัวคุณขั้นตอนที่3คือการแยกแยะเมื่อคุณมองเห็นว่าวิธีคิดแบบนั้นไม่ใช่ตัวคุณคุณก็สามารถแยกตัวเองออกมาและเลือกได้ว่าจะเก็บมันไว้หรือทิ้งมันไปซึ่งขึ้นอยู่กับจุดที่คุณยืนอยู่ในปัจจุบันและจุดที่คุณต้องการจะไปถึงในอนาคตคุณอาจลองสังเกตวิธีคิดของคุณแล้วพิจารณาดูว่ามันเป็นอย่างไรมันอาจเป็นเพียงแค่แฟ้มข้อมูลที่เก็บเอาไว้ในหัวคุณมานานแสนนาน
และอาจไม่เป็นความจริงหรือไม่ได้มีคุณค่าใดๆอีกต่อไปขั้นตอนที่4คือการตั้งโปรแกรมใหม่เราจะพูดถึงกระบวนการนี้อย่างละเอียดอีกครั้งในส่วนที่2ของหนังสือซึ่งเราจะแนะนำให้คุณรู้จักแฟ้มความคิดที่นำคุณไปสู่ความมั่งคั่งสำหรับตอนนี้ลองกลับไปพูดถึงการตั้งโปรแกรมด้วยคำพูดและขั้นตอนที่คุณสามารถลงมือทำเพื่อเริ่มปรับแผนผังการเงินของคุณเสียใหม่ขั้นตอนสู่การเปลี่ยนแปลงการตั้งโปรแกรมด้วยคำพูดการตระหนักเขียนทุกข้อความเกี่ยวกับเงินความร่ำรวยและคนรวยที่คุณเคยได้ยินในวัยเด็กลงบนกระดาษความเข้าใจเขียนลงไปว่าคุณเชื่อว่าข้อความเหล่านั้นส่งผลต่อชีวิตด้านการเงินของคุณอย่างไรบ้างจวบจนปัจจุบันการแยกแยะคุณเห็นไหมว่าความคิดเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในอดีตแต่ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวคุณคุณเห็นไหมว่าคุณมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองณเวลานี้การประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจแล้วพูดว่าเรื่องที่ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับเงินไม่จำเป็นต้องเป็นจริงเสมอไปฉันเลือกที่จะรับวิธีใหม่ๆที่ช่วยให้ฉันมีความสุขและประสบความสำเร็จเอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านปัจจัยที่2ต้นแบบอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งโปรแกรมความคิดในหัวเราก็คือต้นแบบพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณบริหารเงินอย่างไรเมื่อตอนที่คุณยังเด็กคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่บริหารการเงินได้ดีหรือแย่พวกเขาเป็นจอมจับจ่ายหรือเป็นจอมประหยัดเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดหรือไม่รู้เรื่องการลงทุนเลยเป็นพวกชอบลองของใหม่หรือเป็นพวกหัวเก่าบ้านคุณมีเงินใช้ไม่ขาดมือหรือมีบ้างไม่มีบ้างพวกเขาหาเงินได้อย่างง่ายดายหรือกว่าจะหาได้เลือดตาแทบกระเด็นเงินเป็นที่มาของความสุขในบ้านหรือเป็นสาเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งอันขมขื่นข้อมูลเหล่านี้สำคัญตรงไหนคุณคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าลิงเห็นอะไรลิงก็ทำอย่างนั้นอันที่จริงมนุษย์เราก็ไม่ต่างกันขณะที่เราเป็นเด็กเราเรียนรู้แทบทุกอย่างด้วยการเรียนแบบคนเราส่วนใหญ่อาจจะไม่อยากยอมรับแต่ภาษิตโบราณที่ว่าลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นก็เป็นเรื่องจริงทีเดียวนี่ทำให้ผมนึกถึงเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เล็มขอบแฮมออกทุกครั้งที่จะทำอาหารสามีของเธอจึงถามด้วยความประหลาดใจว่าทำไมเธอถึงเล็มขอบแฮมทิ้งเธอตอบว่าก็แม่ฉันทำอย่างนี้น่ะและบังเอิญว่าแม่ของเธอมาร่วมมื้อเย็นด้วยในคืนนั้นพวกเขาจึงถามท่านว่าทำไมท่านจึงเล็มขอบแฮมทิ้งแม่ตอบว่าก็แม่ของแม่ทำอย่างนี้น่ะสิดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจโทรไปถามคุณยายถึงสาเหตุที่ท่านเล็มขอบแฮมทิ้งคำตอบของท่านก็คือก็เพราะกระทะของยายเล็กไปน่ะสิประเด็นก็คือโดยทั่วไปแล้วเรามักจะคิดเห็นในเรื่องเงินเหมือนกับผู้ปกครองของเราคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนผสมกันตัวอย่างเช่นพ่อผมประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในแต่ละโครงการเขาสร้างบ้านตั้งแต่10กว่าหลังไปจนถึง100หลังซึ่งแต่ละโครงการต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลพ่อผมจึงต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไปจำนองและกู้เงินก้อนใหญ่จากธนาคารบ้านที่เราซุกหัวนอนจึงติดจำนองอยู่กับธนาคารจนกว่าจะขายบ้านได้และมีเงินเข้ามาผลก็คือในตอนเริ่มโครงการใหม่ๆแต่ละครั้งเราจะไม่มีเงินเลยแถมยังเป็นหนี้ท่วมหัวอีกด้วยคุณคงพอนึกออกว่าพ่อผมจะอารมณ์ไม่ดีและไม่ค่อยใจกว้างนักในช่วงเวลาแบบนี้ถ้าผมขอให้พ่อซื้ออะไรให้แม้ว่าของสิ่งนั้นจะมีราคาแค่เพนนีเดียวก็ตามคำตอบที่เป็นมาตรฐานของพ่อก็คือแกเห็นฉันทำด้วยเงินหรือยังไงแล้วก็จะบ้าไปแล้วเหรอแน่ล่ะผมไม่ได้เงินสักเพนนีเดียว
สิ่งที่ได้กลับมาแทนคือการจ้องหน้าแบบอย่าคิดจะขออีกเชียวผมแน่ใจว่าคุณต้องเคยเจอมาบ้างเหมือนกันเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเวลา 1-2 ปีจนกว่าจะขายบ้านได้หมดแล้วเราก็จะมีเงินก้อนโตทันใดนั้นเองพ่อผมก็จะเปลี่ยนเป็นคนละคนเขาจะมีความสุขใจดีและใจกว้างราวกับมหาสมุทรเขาจะเดินเข้ามาและถามว่าผมอยากได้เงินใช้ไหมให้ตายเถอะผมรู้สึกอยากจะจ้องหน้าเขาด้วยความข้องใจจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกผมจึงแค่พูดว่าแน่นอนครับพ่อขอบคุณครับแล้วรีบกรอกตาไปทางอื่นชีวิตเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งวันอันน่าสยดสยองกลับมาเยือนอีกครั้งเมื่อพ่อกลับมาถึงบ้านและประกาศว่าพ่อเจอที่ดินที่มีทำเลเยี่ยมมากเราจะสร้างบ้านกันอีกผมจำได้แม่นที่พูดออกไปว่าเยี่ยมเลยพ่อโชคดีนะครับแต่หัวใจกลับหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มผมรู้ดีว่าเรากำลังจะกลับมาลำบากกันอีกครั้งรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ผมเริ่มจำความได้น่าจะเป็นตอนประมาณ6ขวบแล้วดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนผมอายุครบ20ซึ่งเป็นเวลาที่ผมย้ายออกจากบ้านไปทำมาหากินเองตอนอายุ21ผมเรียนจบแล้วไปประกอบอาชีพเดาถูกแล้วครับรับเหมาก่อสร้างนั่นเองจากนั้นผมก็เปลี่ยนไปทำธุรกิจที่ต้องทำเป็นโครงการอีกหลายอย่างแต่ด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบทุกครั้งที่ผมทำเงินได้มากหน่อยผมก็จะถังแตกในเวลาหลังจากนั้นไม่นานและผมก็จะเปลี่ยนไปทำธุรกิจใหม่และรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จอย่างสูงอีกครั้งแล้วก็ตกต่ำลงในอีกปีหนึ่งให้หลังรูปแบบชีวิตที่ขึ้นขึ้นลงลงดำเนินไปเกือบ10ปีจนในที่สุดผมก็เริ่มมองเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ประเภทธุรกิจที่ผมเลือกหุ้นส่วนลูกจ้างสภาพเศรษฐกิจหรือการตัดสินใจของผมที่จะวางมือและพักผ่อนเสียบ้างในยามที่ธุรกิจเริ่มเข้าที่เข้าทางในที่สุดผมก็มองเห็นว่าบางทีผมอาจกำลังใช้ชีวิตตามรูปแบบรายได้ขึ้นขึ้นลงลงของพ่อโดยไม่รู้ตัวผมพูดได้แค่ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้เรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้ได้ช่วยตั้งโปรแกรมความคิดให้ผมใหม่จนสามารถหลุดออกจากรูปแบบขึ้นขึ้นลงลงมามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเหมือนอย่างทุกวันนี้แน่นอนว่าแรงกระตุ้นให้เปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นก็ยังคงมีอยู่แต่ตอนนี้ผมมีแฟ้มข้อมูลอีกอันหนึ่งที่คอยจับความรู้สึกเช่นนี้และเตือนว่าขอบใจนะที่ออกความเห็นกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองได้แล้วอีกตัวอย่างมาจากการสัมมนาครั้งหนึ่งของผมในออร์แลนโดรัฐฟลอริดาซึ่งก็เหมือนทุกครั้งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาพากันมามุงที่เวทีเพื่อขอลายเซ็นกล่าวทักทายขอบคุณหรืออะไรก็ตามแต่ผมจะไม่มีวันลืมสุภาพบุรุษวัยชราคนหนึ่งเพราะเขาเข้ามาหาผมพร้อมสะอื้นไห้เขาแทบหายใจหายคอไม่ทันและเอาแต่เช็ดน้ำตากับแขนเสื้อผมถามเขาว่าเป็นอะไรเขาตอบว่าผมอายุ63แล้วผมอ่านหนังสือและเข้าร่วมงานสัมมนามามากมายผมเคยพบผู้บรรยายทุกคนและทำทุกอย่างตามที่พวกเขาสอนผมลองซื้อหุ้นซื้ออสังหาริมทรัพย์และทำธุรกิจมาแล้วหลายสิบอย่างผมกลับไปเรียนมหาวิทยาลัยจนได้ MBA ผมมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดฐานะของผมไม่ได้ดีขึ้นเลยผมมักเริ่มต้นด้วยดีเสมอแต่ก็จบลงแบบมือเปล่าผมไม่เคยรู้เลยว่าเป็นเพราะอะไรตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมคิดว่าผมคงเป็นแค่ตะแก่งโง่ๆเท่านั้นจนกระทั่งวันนี้ในที่สุดหลังจากฟังการบรรยายของคุณและทำตามขั้นตอนเหล่านั้นผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างดูสมเหตุสมผลไปหมดผมไม่มีอะไรผิดปกติหรอกผมแค่มีแผนผังการเงินที่ถอดแบบมาจากพ่อผมเท่านั้นแหละนั่นคืออุปสรรคของผมพ่อผมผ่านช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำจนถึงขีดสุดทุกวันท่านจะพยายามออกไปหางานทำหรือไม่ก็หาของมาขายแต่ก็กลับบ้านมามือเปล่าทุกครั้งไปผมน่าจะเข้าใจเรื่องต้นแบบและแผนผังการเงินตั้งแต่เมื่อ40ปีก่อนอุตส่าห์เรียนและเก็บเกี่ยวความรู้มากมายขนาดนี้มาโดยตลอด
เสียเวลาเปล่าจริงๆเขาเริ่มสะอื้นดังขึ้นผมตอบว่าไม่มีความรู้ใดเป็นเรื่องเสียเวลาหรอกมันก็แค่นอนรออยู่ในกล่องความคิดของคุณรอโอกาสที่จะแสดงตัวออกมาตอนนี้คุณได้ร่างแผนพังความสำเร็จแล้วทุกๆอย่างที่คุณเรียนรู้มาย่อมนำมาใช้ได้และคุณก็จะทะยานสู่ความสำเร็จสำหรับพวกเราเกือบทุกคนเมื่อเราได้ฟังเรื่องจริงเราก็จะรู้ได้เองว่ามันเป็นเรื่องจริงเขาเริ่มมีสีหน้าดีขึ้นและสูดลมหายใจลึกๆได้อีกครั้งจากนั้นรอยยิ้มกว้างก็ปรากฏบนใบหน้าเขากอดผมแน่นและพูดว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณครั้งสุดท้ายที่ผมได้ยินข่าวจากเขาทุกอย่างกำลังพุ่งทะยานขึ้นไปเหมือนจรวดเขาสามารถทำเงินในช่วง18เดือนที่ผ่านมาได้มากกว่าจำนวนที่เขาทำได้ในรอบ18ปีที่ผ่านมารวมกันเสียอีกยอดไปเลยย้ำอีกครั้งก็แล้วกันคุณสามารถหาความรู้และทักษะทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้ใส่ตัวได้แต่ถ้าแผนพังของคุณไม่ได้ถูกกำหนดไว้เพื่อความสำเร็จคุณก็จะหนีไม่พ้นหายนะทางการเงินในที่สุดผู้เข้าร่วมสัมมนาหลายคนมีพ่อแม่ที่ผ่านประสบการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหรือมีชีวิตอยู่ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำพวกเขามักประหลาดใจอย่างมากเมื่อได้รู้ว่าประสบการณ์ของพ่อแม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อและพฤติกรรมของพวกเขามากเพียงใดบางคนก็มือเติบสุดๆเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ใช้เงินหรือเปล่าคุณจึงควรสนุกกับการใช้เงินอย่างเต็มที่ตอนที่คุณยังมีโอกาสอยู่ขณะที่บางคนก็ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงพวกเขาเก็บเงินไว้เฉยๆและสะสมไว้ใช้ในยามตกอับข้อคิดเตือนใจการเก็บเงินไว้ในยามตกอับอาจฟังดูเป็นความคิดที่เข้าท่าแต่มันอาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่มีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่กล่าวถึงพลังแห่งความตั้งใจถ้าคุณตั้งใจที่จะเก็บเงินไว้ใช้ในยามตกอับสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนคืออะไรคุณก็จะตกอับนะสิหยุดทำอย่างนั้นซะแทนที่จะเก็บเงินไว้ใช้ในยามตกอับให้คิดซะว่าคุณเก็บไว้ใช้ในเวลาแห่งความสุขหรือวันที่คุณจะมีอิสรภาพทางการเงินและตามกฎที่ว่าไว้ด้วยพลังแห่งความตั้งใจคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นก่อนหน้านี้เราพูดว่าวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินของพวกเราทุกคนมีแนวโน้มที่จะเหมือนกับพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งหรืออาจเป็นส่วนผสมของทั้งสองคนแต่มันก็ยังมีเหรียญอีกด้านพวกเราบางคนเติบโตขึ้นมาตรงข้ามกับพ่อหรือแม่อย่างสิ้นเชิงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำว่าความโกรธและหัวรั้นทำให้คุณนึกอะไรออกบ้างหรือเปล่าสรุปสั้นๆก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณโมโหพ่อแม่แค่ไหนโชคไม่ดีที่ตอนเป็นเด็กเล็กๆเราไม่สามารถเดินไปบอกพ่อแม่ว่าแม่ฮะพ่อฮะนั่งลงสิหนูอยากจะพูดอะไรบางอย่างหนูไม่ชอบวิธีที่พ่อแม่จัดการเรื่องเงินหรือการใช้ชีวิตของพ่อแม่เลยเพราะฉะนั้นพ่อหนูโตเป็นผู้ใหญ่หนูจะจัดการกับมันในแบบที่ต่างออกไปหนูหวังว่าพ่อแม่คงเข้าใจราตรีสวัสดิ์และฝันดีนะฮะไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกขณะที่เรารู้สึกเดือดดาลเรามักจะสติแตกและพูดในสิ่งที่ฟังดูคล้ายกับข้อความต่อไปนี้หนูเกลียดพ่อหนูจะไม่มีวันเป็นเหมือนพ่อพอหนูโตขึ้นหนูจะต้องรวยแล้วซื้อทุกอย่างที่หนูอยากได้ไม่ว่าพ่อจะพอใจหรือไม่จากนั้นเราก็วิ่งไปที่ห้องนอนกระแทกประตูปิดดังโครมแล้วเริ่มเคลี้ยงหมอนหรืออะไรก็ตามที่อยู่ใกล้มือเพื่อระบายความโมโหหลายคนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนเติบโตขึ้นเป็นคนร่ำรวยหรืออย่างน้อยก็มีแรงขับที่จะรวยแต่ก็มักมีเรื่องให้ต้องสะดุดเล็กๆหรือจะเรียกว่าเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงก็ว่าได้นั่นคือไม่ว่าพวกเขาจะร่ำรวยขึ้นมาหรือทำงานหนักสายตัวแทบขาดจนประสบความสำเร็จพวกเขาก็มักไม่มีความสุขทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะแรงขับในการหาเงินของพวกเขาคือความโกรธและความไม่พอใจผลก็คือสมองของพวกเขาเชื่อมโยงคำว่าเงินและความโกรธเข้าไว้ด้วยกัน
ยิ่งพวกเขามีเงินมากเท่าไหร่หรืออยากมีเงินมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งรู้สึกโกรธมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดตัวตนลึกๆจะบอกว่าฉันเบื่อกับการโมโหและเครียดแบบนี้เต็มทนแล้วฉันขออยู่อย่างสงบและมีความสุขก็พอดังนั้นพวกเขาจึงใช้สมองส่วนเดียวกันหาทางออกจากสถานการณ์อันไม่น่าอภิรมย์นี้ซึ่งสมองของเขาก็จะตอบกลับมาว่าถ้านายอยากกำจัดความโกรธทิ้งไปนายก็ต้องกำจัดเงินทิ้งไปด้วยและพวกเขาก็ทำเช่นนั้นจริงๆพวกเขาจึงกำจัดเงินทิ้งไปจากชีวิตโดยไม่รู้ตัวพวกเขาใช้จ่ายเกินตัวตัดสินใจลงทุนผิดพลาดตัดสินใจหย่าร้างจนทำให้ฐานะทางการเงินต้องวอดวายหรือบ่อนทำลายความสำเร็จของตัวเองด้วยวิธีอื่นๆแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่ชีวิตมีความสุขมากขึ้นก็พอแล้วใช่ไหมผิดถนัดเรื่องยิ่งแย่กว่าเก่าเพราะตอนนี้พวกเขาไม่ได้โมโหเฉยๆแต่ทั้งโมโหและถังแตกไปพร้อมๆกันนั่นเป็นเพราะพวกเขากำจัดปัญหาผิดที่พวกเขากำจัดเงินทิ้งแทนที่จะกำจัดความโกรธกำจัดผลไม้แทนที่จะรักษารากไม้ขณะเดียวกันปัญหาที่แท้จริงคือความโกรธที่พวกเขามีต่อพ่อแม่ซึ่งถ้าไม่ได้รับการเยียวยาพวกเขาก็คงไม่มีวันพบความสุขเป็นแน่ไม่ว่าเขาจะมีเงินมากแค่ไหนหรือไม่มีเงินเลยก็ตามสาเหตุหรือแรงจูงใจในการหาเงินหรือสร้างความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญถ้าแรงจูงใจในการหาเงินหรือสร้างความสำเร็จมีรากฐานมาจากเรื่องร้ายๆเช่นความกลัวความโกรธหรือความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองเงินของคุณก็จะไม่มีวันนำความสุขมาให้หลักการแห่งความมั่งคั่งถ้าแรงจูงใจในการหาเงินหรือสร้างความสำเร็จมีรากฐานมาจากเรื่องร้ายๆเช่นความโกรธความกลัวหรือความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองเงินของคุณก็จะไม่มีวันนำความสุขมาให้ทำไมล่ะเพราะคุณไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยเงินลองดูความกลัวเป็นตัวอย่างในการสัมมนาทุกครั้งผมจะถามผู้ฟังว่ามีใครคิดว่าความกลัวเป็นแรงจูงใจให้เสาะแสวงหาความสำเร็จบ้างมีอยู่ไม่กี่คนที่ยกมือผมจึงเปลี่ยนคำถามเสียใหม่ว่ามีใครคิดว่าความมั่นคงปลอดภัยเป็นแรงจูงใจให้เสาะแสวงหาความสำเร็จบ้างทีนี้เกือบทุกคนยกมือแต่ฟังให้ดีก่อนความมั่นคงปลอดภัยกับความกลัวต่างมีที่มาจากแหล่งเดียวกันเราจะหาความมั่นคงได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าความไม่มั่นคงอยู่ตรงไหนซึ่งความไม่มั่นคงก็มีที่มาจากความกลัวนั่นเองถ้าอย่างนั้นการมีเงินมากขึ้นจะช่วยกำจัดความกลัวได้ใช่ไหมคุณคิดอย่างนั้นล่ะสิแต่คำตอบกลับไม่ใช่เช่นนั้นทำไมเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงินแต่อยู่ที่ความกลัวต่างหากที่แย่กว่านั้นคือความกลัวไม่เพียงแต่เป็นปัญหาแต่ยังเป็นนิสัยติดตัวอีกด้วยดังนั้นการมีเงินมากขึ้นจึงเปลี่ยนได้แค่ชนิดของความกลัวในใจเราตอนเราถังแตกเรามักกลัวว่าจะเอาตัวไม่รอดหรือหาเงินได้ไม่พอกินแต่พอเรามีเงินความกลัวของเราก็มักจะเปลี่ยนสภาพเป็นแล้วถ้าฉันสูญเสียสิ่งที่ฉันได้มาล่ะหรือใครๆก็จ้องจะตะคุบสิ่งที่ฉันมีหรือฉันต้องโดนเก็บภาษีอานแน่สรุปก็คือถ้าเราไม่รักษาที่ต้นตอของปัญหาและกำจัดความกลัวให้สิ้นซากมีเงินล้นฟ้าก็ไม่อาจช่วยได้แน่ล่ะถ้าเลือกได้พวกเราเกือบทุกคนคงเลือกที่จะมีเงินอยู่แล้วสูญเสียมันไปทีหลังมากกว่าที่จะไม่มีเงินอยู่เลยแต่ทั้งสองทางเลือกต่างก็ไม่ใช่วิธีใช้ชีวิตที่น่าอภิรมย์นักเช่นเดียวกับผู้ที่มีความกลัวเป็นแรงขับผู้คนจำนวนมากมีแรงจูงใจที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จจากความต้องการที่จะพิสูจน์ว่าตนเองมีดีพอเราจะพูดถึงรายละเอียดของปัญหานี้ในส่วนที่สองของหนังสือแต่ตอนนี้ขอแค่เพียงคุณมองเห็นว่าไม่ว่าคุณจะมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่อาจทำให้คุณรู้สึกดีพอได้
แต่ก็เช่นเดียวกับความกลัวนั่นแหละความต้องการพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะกลายเป็นนิสัยติดตัวเราคุณแทบไม่ได้สังเกตเห็นเลยด้วยซ้ำว่ามันกำลังควบคุมคุณอยู่คุณเรียกตัวเองว่าเป็นคนทะเยอทะยานหมั่นเพียรมุ่งมั่นซึ่งลักษณะเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีแต่คำถามก็คือทำไมคุณถึงเป็นคนเช่นนั้นอะไรคือกลไกพื้นฐานที่ขับเคลื่อนลักษณะนิสัยเหล่านี้สำหรับผู้ที่ต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองมีดีพอไม่ว่าพวกเขาจะมีเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่อาจเยียวยาบาดแผลแห่งความเจ็บปวดภายในใจที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างและทุกๆคนในชีวิตไม่เคยดีพอสำหรับพวกเขาเงินจำนวนมากแค่ไหนก็ไม่อาจเติมเต็มจิตใจของผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอนี่เป็นอีกครั้งที่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณจำเอาไว้ว่าโลกภายนอกคือภาพสะท้อนของโลกภายในใจคุณถ้าคุณเชื่อว่าคุณไม่ดีพอพฤติกรรมของคุณก็จะเป็นไปตามความเชื่อนั้นจนกระทั่งคุณกลายเป็นคนที่ไม่ดีพอจริงๆในทางกลับกันถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองสมบูรณ์พร้อมและดีพอคุณก็จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นตามความเชื่อนั้นและสร้างฐานะอันมั่งคั่งขึ้นมาได้ทำไมเนี่ยหรือเพราะความสมบูรณ์จะเป็นรากฐานที่กำหนดแนวทางการดำเนินชีวิตของคุณถ้าคุณกำจัดความโกรธความกลัวและความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองออกจากแรงขับในการหาเงินคุณย่อมสามารถนำการมุ่งมั่นสู่เป้าหมายความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและความสุขเข้ามาทดแทนโดยวิธีนี้คุณก็ไม่จำเป็นต้องกำจัดเงินทิ้งไปเพื่อให้มีความสุขการทำตัวตรงกันข้ามกับพ่อแม่อาจไม่ใช่ปัญหาเสมอไปตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเด็กหัวรั้นซึ่งมักเกิดในกรณีที่คุณเป็นลูกคนที่สองและพ่อแม่คุณมีพฤติกรรมด้านการเงินที่ย่ำแย่การที่คุณเป็นขั้วตรงกันข้ามกับพวกเขาก็อาจเป็นเรื่องที่เหมาะสมกว่าแต่ในทางกลับกันถ้าพ่อแม่คุณประสบความสำเร็จและคุณชอบต่อต้านพวกเขาคุณอาจประสบปัญหาทางการเงินอย่างร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นแบบไหนคุณก็ควรรู้ไว้ว่าพฤติกรรมด้านการเงินของคุณมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของพ่อแม่ของคุณคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนผสมผสานกันอย่างไรขั้นตอนสู่การเปลี่ยนแปลงการตระหนักลองคิดถึงนิสัยและการใช้ชีวิตของพ่อแม่คุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินและความมั่งคั่งเขียนใส่กระดาษว่าคุณมีส่วนคล้ายคลึงหรือตรงกันข้ามกับพวกเขาอย่างไรความเข้าใจเขียนถึงผลกระทบที่ต้นแบบเหล่านี้มีต่อชีวิตในด้านการเงินของคุณการแยกแยะคุณเห็นไหมว่าที่คุณเป็นแบบนี้เพราะสิ่งที่คุณได้รับรู้มาเท่านั้นและมันไม่ใช่ตัวคุณคุณเห็นไหมว่าคุณมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองการประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจแล้วพูดว่าชีวิตด้านการเงินของฉันในปัจจุบันเป็นของคนอื่นแต่ฉันเลือกวิถีทางของตัวเองได้เอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านปัจจัยที่3เหตุการณ์ฝังใจปัจจัยที่3ที่ตั้งโปรแกรมความคิดของเราขึ้นมาคือเหตุการณ์ฝังใจในอดีตตอนคุณยังเด็กคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเงินความมั่งคั่งและคนรวยอย่างไรบ้างประสบการณ์เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันก่อให้เกิดความเชื่อหรือภาพลวงตาซึ่งคุณยึดถือและปฏิบัติตามอยู่ในทุกวันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังก็แล้วกันโจซีเป็นนางพยาบาลประจำห้องผ่าตัดที่ได้เข้ามาฟังผมบรรยายในงานสัมมนาครั้งหนึ่งโจซีมีรายได้ดีมากแต่เธอก็มักถลุงเงินจนเกลี้ยงเมื่อผมขุดคุ้ยลึกลงไปเธอจึงเผยความจริงให้ผมฟังว่าสมัยเธออายุ17ขวบเธอไปร้านอาหารจีนกับพ่อแม่และน้องสาวพ่อแม่เธอก็เริ่มเถียงกันเรื่องเงินเงินทองทองพ่อเธอลุกขึ้นยืนตวาดแล้วใช้กำปั้นทุบโต๊ะเธอจำได้ว่าเขาหน้าแดงกำ
จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นหน้าเขียวแล้วหัวใจวายล้มลงกับพื้นเธออยู่ชมรมว่ายน้ำในโรงเรียนและเคยผ่านการฝึกเพื่อกระตุ้นหัวใจมาก่อนเธอจึงรีบปฐมพยาบาลพ่อแต่ก็ไม่เป็นผลพ่อเธอจากไปในอ้อมแขนของเธอเองนับจากวันนั้นเป็นต้นมาสมองของโจซีก็เชื่อมโยงเรื่องเงินเข้ากับความเจ็บปวดจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเมื่อเธอโตเป็นผู้ใหญ่เธอจึงกำจัดเงินออกไปจากชีวิตโดยไม่รู้ตัวเพียงเพื่อกำจัดความเจ็บปวดออกไปจากชีวิตที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือเธอเลือกที่จะประกอบอาชีพเป็นนางพยาบาลทำไมถึงเป็นเช่นนั้นจะเป็นไปได้ไหมที่ลึกๆในใจเธอยังอยากช่วยชีวิตพ่อของเธออยู่ในการสัมมนาเราช่วยให้โจซีตระหนักถึงแผนผังการเงินที่ฝังลึกในสมองของเธอมาตั้งแต่ในอดีตและปรับเปลี่ยนมันทุกวันนี้เธอกำลังไปได้สวยบนเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินเธอเลิกประกอบอาชีพนางพยาบาลแล้วไม่ใช่เพราะเธอไม่สนุกกับงานเก่าหรอกแต่เธอรู้แล้วว่าเธอทำอาชีพพยาบาลด้วยเหตุผลผิดๆตอนนี้เธอเป็นนักวางแผนการเงินซึ่งเธอก็ยังได้ช่วยเหลือผู้คนเหมือนเช่นที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าคราวนี้เป็นการช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวและช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตั้งแต่ในอดีตส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตทางด้านการเงินของพวกเขาอย่างไรขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ฝังใจอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ใกล้ตัวผมเข้ามาหน่อยตอนภรรยาผมอายุ8ขวบเมื่อเธอได้ยินเสียงกระดิ่งรถขายไอติมที่แล่นมาตามถนนเธอจะวิ่งไปขอเงินแม่ของเธอก็จะตอบว่าขอโทษนะจ๊ะลูกรักแม่ไม่มีเงินเลยไปขอพ่อสิเงินอยู่ที่พ่อทั้งหมดเลยภรรยาผมก็วิ่งไปขอเงินจากพ่อพ่อก็จะให้เศษเหรียญมาแล้วเธอก็จะวิ่งไปซื้อไอศกรีมโคนและมีความสุขขึ้นมาในทันทีสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวนไปเวียนมาในกรณีเช่นนี้ภรรยาผมได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินบ้างความเชื่ออย่างแรกก็คือเงินอยู่ที่ผู้ชายหมดดังนั้นเมื่อเราสองคนแต่งงานกันคุณว่าเธอจะคาดหวังอะไรจากผมล่ะครับใช่แล้วเงินนั่นเองแต่ขอบอกอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวนี้เธอไม่ขอแค่เศษเหรียญจิ๊บจ้อยแล้วเธอก้าวไกลกว่าแต่ก่อนมากทีเดียวความเชื่ออย่างที่สองก็คือเธอได้เรียนรู้ว่าผู้หญิงไม่มีเงินถ้าแม่ของเธอไม่มีเงินเลยแน่นอนว่าเธอก็ไม่ควรมีเช่นกันเพื่อดำเนินชีวิตตามรูปแบบที่เธอคิดว่าควรจะเป็นเธอจึงผลาญเงินทั้งหมดที่มีโดยไม่รู้ตัวแถมยังทำได้ดีซะด้วยถ้าคุณให้เธอ100ดอลลาร์เธอก็จะใช้หมด100ดอลลาร์ถ้าคุณให้เธอ200ดอลลาร์เธอก็จะใช้200ดอลลาร์ถ้าคุณให้เธอ500ดอลลาร์เธอก็จะใช้500ดอลลาร์และถ้าคุณให้เธอ1,000ดอลลาร์เธอก็จะใช้1,000ดอลลาร์เธอเคยเข้ามาฟังบรรยายครั้งหนึ่งและได้เรียนรู้เรื่องการเพิ่มคุณค่าของเงินหลังจากนั้นผมให้เงินเธอ 2,000 ดอลลาร์และเธอก็ใช้ไป 100,000 ดอลลาร์ผมพยายามอธิบายว่าไม่ใช่จ้ะที่รักการเพิ่มคุณค่าของเงินหมายความว่าเราต้องเป็นฝ่ายหาเจ้าเงินแสนเหรียญนั้นมาให้ได้ไม่ใช่ไปเพิ่มการใช้เงินอย่างนั้นแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรมันก็ไม่เข้าหัวเธอเงินเป็นเรื่องเดียวที่ทำให้เราทะเลาะกันมันเกือบทำให้ชีวิตคู่ของเราพังทลายสิ่งที่เราไม่รู้ในตอนนั้นก็คือเราสองคนให้ความหมายของคำว่าเงินต่างกันราวฟ้ากับดินสำหรับภรรยาผมเงินหมายถึงความสุขแบบฉับพลันเช่นเดียวกับการกินไอศกรีมตรงกันข้ามกับผมที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าเราควรสะสมเงินเพื่อนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินในอนาคตในความคิดของผมเมื่อใดก็ตามที่ภรรยาผมใช้เงินไม่เพียงแต่เธอกำลังผลาญเงินเท่านั้นเธอยังทำลายอิสรภาพทางการเงินในอนาคตของเราด้วยและในความคิดของเธอเมื่อใดก็ตามที่ผมห้ามไม่ให้เธอใช้เงินเท่ากับผมกำลังทำลายความสุขในชีวิตของเธอขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้วิธีแก้ไขแผนผังการเงินในหัวเราใหม่
และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือเราได้สร้างแผนผังอันที่3ขึ้นมาสำหรับความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่โดยเฉพาะทั้งหมดนี้ได้ผลจริงๆหรือผมเล่าให้คุณฟังอย่างนี้ก็แล้วกันในชีวิตนี้ปาฏิหาริย์ได้ปรากฏขึ้นกับชีวิตผม3ครั้งด้วยกันได้แก่ 1. การเกิดของลูกสาวผม 2. การเกิดของลูกชายผม 3. ผมกับภรรยาไม่ทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินอีกแล้วสถิติระบุว่าสาเหตุอันดับหนึ่งของการหย่าร้างคือเรื่องเงินแต่เหตุผลสำคัญเบื้องหลังการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องเงินไม่ใช่ตัวเงินเองแต่เป็นความไม่ลงรอยของแผนผังการเงินในหัวของคนสองคนไม่ว่าคุณจะมีเงินมากหรือน้อยแค่ไหนถ้าแผนผังการเงินของคุณเข้ากับแผนผังของอีกฝ่ายไม่ได้คุณก็จะมีปัญหาใหญ่ไม่ว่าคุณกำลังรับมือกับคู่สมรสแฟนสมาชิกในครอบครัวหรือแม้แต่คนที่ทำงานร่วมกันกุญแจสำคัญคือคุณต้องเข้าใจว่าคุณกำลังจัดการกับแผนผังการเงินไม่ใช่เงินเมื่อคุณเข้าใจถึงแผนผังการเงินในหัวของอีกฝ่ายคุณก็จะสามารถหาข้อตกลงที่เหมาะกับคุณทั้งคู่คุณอาจเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจว่าแฟ้มข้อมูลด้านการเงินของคุณทั้งคู่อาจมีความแตกต่างกันได้ดังนั้นแทนที่จะหัวเสียขอให้พยายามทำความเข้าใจลองค้นหาดูว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินแล้วคู่ของคุณให้ความสำคัญสูงสุดกับสิ่งใดรวมทั้งค้นหาแรงจูงใจหรือความกลัวของเขาหรือเธอด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าแทนที่จะรักษาที่ปลายเหตุและมีโอกาสแก้ปัญหาได้สำเร็จขั้นตอนสู่การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ฝังใจนี่คือแบบฝึกหัดที่คุณทำร่วมกับคู่ของคุณได้นั่งลงและพูดคุยถึงเหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ผุดขึ้นมาในหัวคุณแต่ละคนสิ่งที่คุณได้ยินในวัยเด็กอะไรเป็นต้นแบบที่กำหนดความเชื่อเรื่องเงินในครอบครัวของคุณและมีเหตุการณ์ฝังใจอะไรเกิดขึ้นบ้างค้นหาความหมายที่แท้จริงของเงินในความคิดของแต่ละฝ่ายมันคือความสุขอิสรภาพความมั่นคงหรือสถานะทางสังคมวิธีนี้จะช่วยคุณค้นพบแผนผังการเงินในปัจจุบันของคุณ2คนและอาจช่วยคุณพบสาเหตุที่ทำให้พวกคุณมีปัญหากันในเรื่องนี้ขั้นต่อไปลองพูดคุยกันว่าอะไรคือสิ่งที่พวกคุณต้องการในปัจจุบันไม่ใช่ความต้องการของคนใดคนหนึ่งแต่หมายถึงทั้งสองคนตัดสินใจและหาเป้าหมายและทัศนคติร่วมกันในด้านการเงินและความสำเร็จจากนั้นจึงจดรายการทัศนคติและข้อปฏิบัติที่คุณสองคนเห็นพ้องกันลงในกระดาษแล้วติดไว้บนกำแพงและเมื่อมีปัญหาขัดแย้งกันเมื่อไหร่ขอให้เตือนอีกฝ่ายอย่างนุ่มนวลที่สุดว่าคุณทั้งคู่มีข้อตกลงอะไรร่วมกันในสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างพูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องและอยู่นอกกรอบของแผนผังการเงินแบบเดิมๆการตระหนักพิจารณาถึงเหตุการณ์ฝังใจในวัยเด็กของคุณเกี่ยวกับเรื่องเงินความเข้าใจเขียนลงบนกระดาษว่าเหตุการณ์ฝังใจนี้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการใช้ชีวิตด้านการเงินในปัจจุบันของคุณการแยกแยะคุณเห็นไหมว่าที่คุณเป็นแบบนี้เพราะสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาเท่านั้นและมันไม่ใช่ตัวคุณคุณเห็นไหมว่าคุณมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองการประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจและพูดว่าฉันปล่อยวางประสบการณ์เกี่ยวกับเงินที่ไม่ส่งผลดีต่อตัวเองและสร้างสรรค์อนาคตใหม่ไปสู่ความมั่งคั่งเอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านแล้วแผนผังการเงินของคุณเป็นแบบไหนทีนี้ถึงเวลาตอบคำถามเงินล้านแล้วแผนผังการเงินและความสำเร็จของคุณเป็นอย่างไรและมันทำให้เกิดผลลัพธ์ใดกับคุณโดยไม่รู้ตัวบ้างคุณถูกตั้งโปรแกรมไว้สำหรับความสำเร็จความพอมีพอกินหรือความล้มเหลวทางการเงินคุณถูกตั้งโปรแกรมให้กระเสือกกระสนหรือไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน
คุณถูกตั้งโปรแกรมให้ต้องทำงานหนักเพื่อเงินหรือทำงานเพื่อความสมดุลของชีวิตคุณถูกตั้งโปรแกรมให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องคุณคงรู้ว่าผมพูดถึงอะไรทีแรกคุณมีเงินแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีอีกดูเหมือนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกิดจากปัจจัยภายนอกไปเสียทั้งหมดเช่นฉันได้งานที่มีรายได้ดีแต่แล้วบริษัทก็ล้มละลายฉันจึงเริ่มทำธุรกิจของตัวเองและทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีแต่ตลาดดันเลิกบูมซะก่อนธุรกิจถัดมาของฉันก็กำลังไปได้สวยแต่แล้วหุ้นส่วนของฉันก็ดันถอนตัวอย่าปล่อยให้ตัวเองหัวปั่นเพราะสาเหตุที่แท้จริงคือแผนผังการเงินในหัวคุณคุณถูกกำหนดให้มีรายได้สูงรายได้ปานกลางหรือรายได้ต่ำรู้ไหมว่ามีคนจำนวนมากถูกตั้งโปรแกรมไว้สำหรับระดับรายได้ที่แน่นอนคุณถูกตั้งจำนวนเงินไว้ที่ 20,000 ถึง 30,000 ดอลลาร์ต่อปี 40,000 ถึง 60,000 หรือเปล่า 70,000 ถึง 100,000 150,000 ถึง 200,000 250,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือมากกว่านั้นเมื่อ 2-3 ปีก่อนในการสัมมนา2ชั่วโมงตอนเย็นของผมมีสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่แต่งกายดูภูมิฐานกว่าคนอื่นๆเข้ามาฟังผมบรรยายด้วยเมื่อการสัมมนาเสร็จสิ้นลงเขาเดินเข้ามาและถามผมว่าถ้าเขาเข้าร่วมสัมมนากับผมแบบเต็มหลักสูตร3วันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับรายได้ 500,000 ดอลลาร์ต่อปีของเขาที่ไม่ขยับเพิ่มขึ้นมาพักใหญ่แล้วหรือไม่ผมถามเขาว่าเขามีรายได้จำนวนนั้นมานานเท่าไหร่แล้วเขาตอบว่าต่อเนื่องมาเป็นเวลา7ปีแล้วนั่นคือทั้งหมดที่ผมจำเป็นต้องรู้ผมถามเขาว่าทำไมเขาจึงไม่หาเงินให้ได้สัก2ล้านดอลลาร์ต่อปีผมบอกเขาว่าการสัมมนานี้เป็นโปรแกรมสำหรับคนที่อยากบรรลุศักยภาพทางการเงินในระดับสูงสุดแล้วบอกให้เขาลองกลับไปพิจารณาดูว่าทำไมตัวเองถึงติดแงกอยู่กับรายได้ครึ่งล้านต่อปีจากนั้นเขาก็ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา1ปีต่อมาผมได้รับอีเมลจากเขาว่าการสัมมนาครั้งนั้นได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อเลยเสียอยู่อย่างเดียวที่ผมตั้งแผนผังการเงินใหม่ไว้แค่2ล้านดอลลาร์ต่อปีผมมาถึงจุดนั้นแล้วผมอยากเข้าร่วมสัมมนาอีกครั้งเพื่อปรับรายได้เป็น10ล้านดอลลาร์ต่อปีประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะชี้แจงก็คือจำนวนเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งสำคัญคือคุณได้ใช้ศักยภาพในระดับสูงสุดของคุณหรือยังผมรู้ว่าพวกคุณหลายคนอาจอยากถามว่าจะเอาเงินมากมายขนาดนั้นไปทำอะไรอย่างแรกที่ผมอยากจะบอกก็คือคำถามนี้ไม่ได้ช่วยส่งเสริมฐานะทางการเงินของคุณเลยและเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าคุณจำเป็นต้องปรับปรุงแผนผังการเงินของคุณเสียใหม่อย่างที่สองคือสาเหตุหลักที่สุภาพบุรุษคนนี้อยากหาเงินให้ได้มากๆก็เพื่อจะได้บริจาคเงินก้อนโตให้องค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ในแอฟริกาแล้วใครกันนะที่บอกว่าคนรวยโลภมากมาพูดถึงเรื่องของเราต่อคุณถูกสอนให้เก็บเงินหรือใช้เงินคุณถูกสอนให้บริหารเงินได้ดีหรือบริหารเงินได้แย่คุณถูกตั้งโปรแกรมให้ลงทุนแล้วได้กำไรหรือลงทุนแล้วเจ็บตัวคุณอาจนึกสงสัยว่าแผนผังการเงินในหัวฉันเกี่ยวข้องอะไรกับการที่ฉันทำเงินได้หรือไม่ได้ในตลาดหุ้นหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผมจะขอถามกลับง่ายๆว่าใครล่ะที่เป็นคนเลือกซื้อหุ้นตัวนั้นหรือที่ดินผืนนั้นก็คุณไงแล้วใครล่ะที่เลือกว่าจะซื้อเมื่อไหร่ก็คุณไงแล้วใครล่ะที่เลือกว่าจะขายตอนไหนก็คุณอีกนั่นแหละผมว่าคุณน่าจะลองคิดทบทวนดูดีๆผมมีคนรู้จักในซานดิเอโกชื่อลาลี่มือขึ้นมากในเรื่องการหาเงินเขามีแผนผังการสร้างรายได้ที่สูงมากแต่กลับมีสัมผัสมรณะในเรื่องการลงทุนอะไรก็ตามที่เขาซื้อมักราคาตกวูบราวกับก้อนหินร่วงลงหุบเหวเชื่อไหมล่ะว่าพ่อของเขาก็คงมีปัญหาเดียวกัน
ผมสนิทกับเขามากพอที่จะขอคำแนะนำในการลงทุนมันเป็นคำแนะนำที่สมบูรณ์แบบจริงๆผิดพลาดอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าลาลี่แนะนำอะไรผมจะเลือกเดินไปในทิศตรงกันข้ามทุกครั้งผมรักลาลี่จริงๆในทางกลับกันเราก็สามารถสังเกตเห็นว่าบางคนดูเหมือนจะมีสัมผัสไมดัสดังที่ผมได้พูดถึงไปแล้วทุกอย่างที่พวกเขาสัมผัสล้วนเปลี่ยนเป็นทองคำทั้งสัมผัสไมดัสและสัมผัสมรณะล้วนเป็นผลลัพธ์จากแผนผังการเงินในหัวคุณก็อีกนั่นแหละแผนผังการเงินของคุณจะส่งผลกับชีวิตในด้านการเงินและแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีแผนผังการเงินตั้งไว้สำหรับรายได้ต่ำๆก็มีความเป็นไปได้มากที่คุณจะสนใจผู้ชายที่มีแผนผังการเงินสำหรับรายได้ต่ำเช่นกันทั้งนี้ก็เพื่อให้ตัวคุณสามารถคงอยู่ในเขตที่ทำให้สบายใจในด้านการเงินและเพื่อตอกย้ำความถูกต้องของแผนผังการเงินในหัวคุณหลายคนเชื่อว่าความสำเร็จในด้านธุรกิจขึ้นอยู่กับทักษะและความรู้ทางธุรกิจหรืออย่างน้อยก็ต้องรู้จังหวะจากคนในการทำธุรกิจผมไม่อยากเป็นคนบอกเรื่องนี้กับคุณเลยแต่นั่นไม่ใช่เรื่องจริงธุรกิจของคุณจะเดินไปได้ราบรื่นเพียงใดนั้นเป็นผลมาจากแผนผังการเงินของคุณถ้าคุณมีแผนผังที่ตั้งไว้สำหรับเงิน $100,000 ต่อปีธุรกิจของคุณก็จะได้รับผลตอบแทนมากพอจะทำให้คุณมีรายได้$100,000ต่อปีไม่ขาดไม่เกินถ้าคุณเป็นเซลล์ขายของและแผนผังการเงินของคุณตั้งไว้ที่$50,000ต่อปีและคุณบังเอิญขายสินค้าให้ลูกค้ารายใหญ่ได้ซึ่งทำให้คุณได้เงิน $90,000ในปีนั้นผลสุดท้ายไม่ว่าการตกลงซื้อขายจะถูกยกเลิกหรือคุณลงเอยด้วยรายได้$90,000ในปีนั้นจริงๆก็จงเตรียมใจให้พร้อมสำหรับปีถัดไปที่คุณอาจทำเงินได้น้อยกว่าทุกๆปีซึ่งก็ต้องมาถัวเฉลี่ยกับเงินที่ทำได้ในปีก่อนคุณจึงจะกลับมาสู่ระดับรายได้ที่แผนผังการเงินของคุณกำหนดไว้ในทางกลับกันถ้าแผนผังการเงินในหัวคุณถูกตั้งไว้ที่รายได้$50,000ต่อปีและคุณหาเงินไม่ค่อยได้มา2 ปีแล้วอย่ากังวลไปคุณต้องได้มันมาแน่มันเป็นกฎแห่งจิตใต้สำนึกของสมองและการเงินคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้อาจจะเดินข้ามถนนถูกรถเมย์ชนและลงเอยด้วยการรับค่าสินไหม $50,000พอดีสรุปง่ายๆก็คือไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามถ้าแผนผังการเงินกำหนดว่าคุณจะมีรายได้$50,000ต่อปีคุณก็จะได้เงินจำนวนนั้นในที่สุดถ้าอย่างนั้นคุณจะบอกได้อย่างไรว่าแผนผังการเงินของคุณถูกตั้งไว้ที่เท่าไหร่หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดคือให้ดูที่ผลลัพธ์ดูตัวเลขในบัญชีธนาคารของคุณดูจำนวนรายได้ดูมูลค่าทรัพย์สินดูความสำเร็จในการลงทุนดูความสำเร็จในธุรกิจดูว่าคุณชอบใช้จ่ายหรือเก็บออมดูว่าคุณบริหารเงินได้ดีหรือไม่ดูว่าคุณมีรายได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องดูว่าคุณทำงานหนักแค่ไหนเพื่อให้ได้เงินมาดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเงินคุณต้องกระเสือกกระสนเพื่อให้ได้เงินมาหรือคุณได้เงินมาโดยแทบไม่ต้องออกแรงเลยคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือคุณทำงานประจำคุณทำงานหรือประกอบธุรกิจอย่างเดียวเป็นเวลานานหรือคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นประจำแผนผังการเงินของคุณเปรียบเสมือนเครื่องควบคุมอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิในห้องอยู่ในระดับ25 องศาโอกาสเป็นไปได้มากว่าเครื่องควบคุมอุณหภูมินั้นถูกตั้งไว้ที่25 องศาสิ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นไปได้ไหมว่าหากหน้าต่างถูกเปิดออกและนอกห้องมีอากาศหนาวอุณหภูมิในห้องอาจลดลงมาที่15 องศาแน่นอนมันเป็นไปได้แต่สุดท้ายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิจะทำงานจนกระทั่งอุณหภูมิในห้องคืนกลับมาที่ระดับ25 องศาเช่นเดียวกันเป็นไปได้ไหมว่าหากหน้าต่างถูกเปิดและอากาศภายนอกร้อนระอุอุณหภูมิในห้องอาจเพิ่มระดับมาที่30 องศาแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเครื่องคุมอุณหภูมิจะทำงาน
จนกระทั่งอุณหภูมิในห้องลดกลับมาที่25องศาหนทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในห้องของคุณอย่างถาวรคือการตั้งเครื่องอุณหภูมิเสียใหม่เช่นเดียวกับวิธีเดียวที่จะปรับระดับความสำเร็จทางการเงินของคุณอย่างถาวรก็คือการตั้งเครื่องควบคุมระดับการเงินหรือแผนผังการเงินเสียใหม่นั่นเองหลักการแห่งความมั่งคั่งหนทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในห้องของคุณอย่างถาวรคือการตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิเสียใหม่เช่นเดียวกันวิธีเดียวที่จะปรับระดับความสำเร็จทางการเงินของคุณอย่างถาวรก็คือการตั้งเครื่องควบคุมระดับการเงินเสียใหม่นั่นเองคุณอาจลองทุกอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้ในด้านธุรกิจการตลาดการขายการเจรจาและการบริหารคุณอาจกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์หรือตลาดหุ้นทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ท้ายที่สุดหากปราศจากกล่องเครื่องมือที่ใหญ่หรือแข็งแรงพอที่จะใส่และเก็บรักษาเงินจำนวนมากๆเอาไว้ไม่ว่าจะมีเครื่องมือมากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ขอย้ำสมการอันแสนเรียบง่ายอีกครั้งนั่นคือรายได้ของคุณเติบโตได้จนถึงระดับที่คุณเติบโตไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายสำหรับใครบางคนที่แผนพังการเงินและความสำเร็จมักติดตัวคุณไปตลอดชีวิตยกเว้นว่าคุณจะรู้ตัวและพยายามเปลี่ยนแปลงมันนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงในส่วนที่สองของหนังสือเล่มนี้จำไว้ว่าขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งคือการตระหนักจงสำรวจตัวเองตั้งสติรวมทั้งสังเกตความคิดความกลัวความเชื่อนิสัยและการกระทำของคุณรวมถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำด้วยลองมองตัวเองผ่านกล้องจุลทรรศน์จงเรียนรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรพวกเราส่วนใหญ่เชื่อว่าตัวเราสามารถเลือกทางเดินชีวิตเองได้แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นเสมอไปเพราะเราจะตัดสินใจเลือกแบบรู้ตัวเพียงไม่กี่ครั้งในแต่ละวันโดยมากแล้วเราดำเนินชีวิตไปราวกับหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ในอดีตและนิสัยที่ติดตัวมาตรงนี้เองที่การตั้งสติมีบทบาทสำคัญมากการตั้งสติคือการสังเกตความคิดและการกระทำของตัวเราเองเพื่อให้เราสามารถเลือกทางที่ดีที่สุดในปัจจุบันแทนที่จะถูกขับเคลื่อนโดยโปรแกรมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ในอดีตหลักการแห่งความมั่งคั่งการตั้งสติคือการสังเกตความคิดและการกระทำของตัวเราเองเพื่อให้เราสามารถเลือกทางที่ดีที่สุดในปัจจุบันแทนที่จะถูกขับเคลื่อนโดยโปรแกรมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ในอดีตเมื่อเรามีสติเราจะดำเนินชีวิตตามตัวตนที่แท้จริงของเราในปัจจุบันไม่ใช่ตัวตนของเราในอดีตด้วยวิธีนี้เราจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งสามารถนำศักยภาพทักษะและความสามารถของเราออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่แทนที่จะตอบสนองแบบผิดๆต่อสถานการณ์ต่างๆซึ่งเกิดจากความกลัวและความไม่มั่นคงที่ฝังใจมาตั้งแต่ในวัยเด็กเมื่อคุณมีสติคุณจะเข้าใจโปรแกรมที่ถูกตั้งไว้ในหัวคุณได้อย่างถ่องแท้ซึ่งเป็นเพียงแฟ้มข้อมูลที่คุณได้รับและยึดถือมาโดยตลอดตั้งแต่ในวัยเด็กเนื่องจากคุณยังเด็กเกินกว่าจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีคุณจะเห็นได้ว่าวิถีทางแบบนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณแต่เป็นสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาคุณจะเห็นได้ว่าตัวคุณไม่ใช่ข้อมูลแต่เป็นเครื่องบันทึกข้อมูลไม่ใช่ของเหลวที่บรรจุอยู่ในแก้วน้ำแต่เป็นแก้วน้ำคุณคือฮาร์ดแวร์ไม่ใช่ซอฟต์แวร์จริงอยู่ว่าพันธุกรรมอาจมีอิทธิพลอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่กำหนดตัวตนของคุณมักเกิดจากความเชื่อและข้อมูลที่คุณได้รับช่วงต่อมาจากคนอื่นดังเช่นที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ความเชื่อไม่มีผิดหรือถูกจริงหรือเท็จเสมอไปแต่ความเชื่อเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นที่ถูกส่งผ่านต่อๆกันมาเป็นทอดๆจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจนมาตกอยู่ที่คุณเมื่อคุณรู้เช่นนี้แล้วคุณย่อมสามารถเลือกอย่างมีสติ
ที่จะกำจัดความคิดหรือวิถีทางดำเนินชีวิตที่เป็นอุปสรรคต่อความมั่งคั่งและแทนที่มันด้วยความเชื่อที่จะนำความสำเร็จมาสู่คุณผมมักย้ำเสมอว่าไม่มีความคิดใดอยู่ในหัวเราได้ฟรีๆแต่ละความคิดที่คุณมีอาจเป็นการลงทุนที่ให้ผลกำไรหรือขาดทุนมันสามารถชักนำคุณไปสู่ความสุขหรือความสำเร็จหรือไม่ก็ดึงคุณลงเหวมันอาจมอบพลังให้คุณหรือบั่นทอนกำลังของคุณก็ได้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่คุณต้องตัดสินใจอย่างชาญฉลาดว่าจะเลือกคงความคิดและความเชื่อใดเอาไว้ในหัวจงรู้ไว้ว่าความคิดและความเชื่อของคุณไม่ได้บ่งบอกถึงตัวตนของคุณและคุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับมันตลอดไปคุณอาจคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้มีความสำคัญหรือมีความหมายมากไปกว่าที่คุณมอบให้มันเลยไม่มีสิ่งใดมีความหมายมากไปกว่าความหมายที่คุณมอบให้มันจำได้ไหมว่าผมบอกคุณไว้อย่างไรในตอนต้นของหนังสือเล่มนี้ผมบอกว่าอย่าเชื่อสักคำที่ผมพูดเอาล่ะถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆก็จงอย่าเชื่อสักคำที่ตัวคุณเองพูดและถ้าคุณอยากจะรู้แจ้งในทันทีก็จงอย่าเชื่อสักอย่างที่คุณคิดในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นคนส่วนใหญ่ที่จำเป็นต้องเชื่อในอะไรสักอย่างคุณน่าจะสร้างความเชื่อที่ส่งเสริมตัวคุณเองขึ้นมาเชื่อในความคิดที่เกื้อหนุนความร่ำรวยจำไว้ว่าความคิดนำไปสู่ความรู้สึกซึ่งนำไปสู่การกระทำและนำไปสู่ผลลัพธ์ในที่สุดคุณสามารถเลือกที่จะคิดและทำอย่างคนรวยและสามารถได้รับผลลัพธ์อย่างคนรวยด้วยเช่นกันคำถามต่อมาคือคนรวยเขาคิดและทำกันอย่างไรนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในส่วนที่2ของหนังสือเล่มนี้ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้านการเงินของคุณนับจากนี้ไปจงอ่านต่อไปการประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจแล้วพูดว่าฉันสำรวจความคิดของตัวเองและยอมรับเฉพาะความคิดที่สร้างเสริมพลังให้กับฉันเอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณและพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านจบส่วนที่หนึ่งแผนผังการเงินของคุณส่วนที่สองเปิดแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่ง17ความต่างของวิธีคิดและการกระทำระหว่างคนรวยกับคนจนและชนชั้นกลางในตอนต้นของหนังสือเราพูดถึงกระบวนการปรากฏผลเราเรียนรู้ว่าความคิดนำไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกนำไปสู่การกระทำและการกระทำนำไปสู่ผลลัพธ์ทุกๆอย่างเริ่มจากความคิดซึ่งมีที่มาจากสมองของคุณไม่ใช่เรื่องน่าพิศวงหรอกหรือที่สมองของเราเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในชีวิตแต่เราส่วนใหญ่กลับไม่รู้ว่าเจ้าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรดังนั้นก่อนอื่นเราจะพูดถึงระบบการทำงานของสมองถ้าจะเทียบแล้วสมองคุณก็ไม่ต่างอะไรกับตู้เก็บแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่เหมือนตู้เอกสารในออฟฟิศหรือที่บ้านคุณนั่นแหละทุกข้อมูลที่ผ่านเข้ามาในหัวคุณจะถูกติดป้ายและเก็บไว้ในแฟ้มเพื่อให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้และช่วยให้คุณอยู่รอดได้ยินชัดไหมครับผมไม่ได้บอกว่าช่วยให้คุณก้าวหน้านะครับผมพูดว่าช่วยให้อยู่รอดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามข้อมูลในสมองคุณจะถูกดึงออกมาใช้ประกอบการพิจารณาว่าคุณควรมีปฏิกิริยาอย่างไรในสถานการณ์นั้นๆตัวอย่างเช่นเมื่อคุณกำลังใคร่ครวญถึงโอกาสทางการเงินอยู่ข้อมูลในแฟ้มที่ติดป้ายว่าเงินก็จะถูกดึงออกมาใช้โดยอัตโนมัติและคุณก็จะตัดสินใจจากข้อมูลนั้นว่าควรทำอย่างไรความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งหมดจะถูกบรรจุอยู่ในแฟ้มข้อมูลเรื่องเงินและก็จะมีขอบเขตเพียงแค่นั้นเพราะนั่นคือข้อมูลเรื่องเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในสมองของคุณ
คุณตัดสินใจตามสิ่งที่คุณเชื่อว่ามีเหตุผลและเหมาะสมกับคุณในช่วงเวลานั้นๆคุณกล่อมให้ตัวเองเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำเป็นทางเลือกที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามปัญหาก็คือทางเลือกที่ถูกต้องของคุณอาจไม่ใช่หนทางสู่ความสำเร็จอันที่จริงสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับคุณอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์อันย่ำแย่ก็เป็นได้ตัวอย่างเช่นสมมติว่าภรรยาของผมอยู่ในห้างสรรพสินค้าเธอเห็นกระเป๋าสีเขียวกำลังลดราคา 25%เธอจึงรีบค้นแฟ้มบรรจุข้อมูลในสมองของเธอพร้อมกับคำถามฉันควรซื้อกระเป๋าใบนี้หรือเปล่าในเวลาแค่เสี้ยววินาทีสมองเธอก็ป้อนคำตอบกลับมาเธอกำลังหากระเป๋าสีเขียวมาใช้คู่กับรองเท้าสีเขียวที่เธอซื้อมาเมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่พอดีแถมยังสะพายแล้วดูดีด้วยซื้อเถอะขณะที่เธอเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์ชำระเงินสมองเธอไม่เพียงตื่นเต้นยินดีที่เธอจะได้ซื้อกระเป๋าใบสวยเธอยังภาคภูมิใจอีกต่างหากที่ซื้อตอนมันลดราคา 25% ในความคิดของเธอการซื้อของครั้งนี้มีเหตุผลดีพร้อมเธออยากได้มันเธอเชื่อว่ามันจำเป็นและราคาถูกอย่างไรก็ตามเธอกลับไม่ฉุกคิดแม้แต่น้อยว่าจริงอยู่กระเป๋านี้สวยถูกใจเธอและมันก็ราคาถูกอีกด้วยแต่ตอนนี้ฉันเป็นหนี้อยู่ $3,000ฉันควรเก็บไว้ซื้อคราวหลังดีกว่าเธอไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเพราะสาระบบความคิดของเธอไม่มีข้อมูลในส่วนนั้นแฟ้มข้อมูลที่ว่าเมื่อคุณเป็นหนี้จงอย่าได้ซื้อของเพิ่มไม่ได้ถูกบรรจุไว้และไม่มีอยู่ในหัวเธอซึ่งหมายความว่าเธอไม่สามารถตัดสินใจปฏิบัติตามทางเลือกในข้อหลังได้คุณพอจับประเด็นของผมได้ไหมถ้าแฟ้มข้อมูลในสาระบบของคุณไม่เอื้อต่อความสำเร็จด้านการเงินคุณก็จะไม่มีทางเลือกอื่นการตัดสินใจจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นไปตามธรรมชาติและมีเหตุผลที่สุดสำหรับคุณแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะนำคุณไปสู่หายนะทางการเงินหรืออย่างดีที่สุดก็แค่ทำให้คุณมีฐานะปานกลางเท่านั้นคุณจะไม่มีวันร่ำรวยขึ้นมาได้เลยในทางกลับกันถ้าสาระบบความคิดของคุณบรรจุข้อมูลที่เอื้อต่อความสำเร็จด้านการเงินการตัดสินใจของคุณก็จะนำไปสู่ความสำเร็จโดยอัตโนมัติและเป็นไปโดยธรรมชาติคุณจะไม่ต้องคิดอะไรมากวิธีคิดตามปกติของคุณจะนำความสำเร็จมาให้เช่นเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์ผู้มีวิธีคิดตามปกติที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งเมื่อพูดกันถึงเรื่องเงินมันจะยอดเยี่ยมแค่ไหนถ้าคุณสามารถคิดแบบคนรวยได้อย่างเป็นธรรมชาติผมหวังว่าคุณคงตอบว่าเยี่ยมมากหรืออะไรทำนองนั้นนะครับจะว่าไปคุณเองก็สามารถทำได้ดังเช่นที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้ก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงใดๆคือการตระหนักนั่นหมายความว่าก้าวแรกสู่การคิดแบบคนรวยคือการเข้าใจว่าคนรวยคิดอย่างไรคนรวยมีวิธีคิดต่างจากคนจนและชนชั้นกลางมากพวกเขาคิดต่างออกไปในเรื่องเงินความมั่งคั่งตัวของพวกเขาเองคนอื่นๆและทุกๆแง่มุมของชีวิตเลยทีเดียวในส่วนที่สองของหนังสือเล่มนี้เราจะสำรวจความต่างและเพื่อปรับแผนผังการเงินในหัวคุณเราจะใส่แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่ง17ชุดลงไปในตู้เก็บแฟ้มความคิดของคุณเมื่อมีข้อมูลใหม่คุณก็จะนึกถึงทางเลือกใหม่คุณจะรู้เท่าทันตัวเองเมื่อกำลังคิดแบบคนจนหรือชนชั้นกลางและสามารถรวบรวมสติเพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นไปตามแบบของคนรวยจำไว้ว่าคุณสามารถเลือกที่จะคิดในแง่ที่สนับสนุนตัวคุณเองทั้งในด้านความสุขและความสำเร็จหลักการแห่งความมั่งคั่งคุณสามารถเลือกที่จะคิดในแง่ที่สนับสนุนตัวคุณเองทั้งในด้านความสุขและความสำเร็จมีบางอย่างที่ผมอยากออกตัวไว้ก่อนที่เราจะพูดกันต่อข้อแรกก็คือผมไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาที่จะดูถูกคนจนหรือต้องการแสดงความเป็นคนไร้น้ำใจในความลำบากยากแค้นของพวกเขาผมไม่ได้เชื่อว่าคนรวยดีกว่าคนจน
พวกเขาแค่รวยกว่าแต่ในขณะเดียวกันผมก็อยากจะให้คุณเข้าใจประเด็นผมจึงอยากยกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนให้เห็นได้ชัดเจนที่สุดข้อ2เมื่อผมพูดถึงคนรวยคนจนและชนชั้นกลางสิ่งที่ผมพูดถึงคือความคิดของพวกเขาคนเหล่านี้มีความคิดและพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไรผมไม่ได้พูดถึงจำนวนเงินที่พวกเขามีหรือคุณค่าที่พวกเขามีต่อสังคมข้อ3ผมจะยกตัวอย่างแบบกว้างๆผมเข้าใจว่าคนรวยและคนจนทุกคนอาจไม่เป็นเช่นที่ผมอธิบายเสมอไปเพียงแต่อยากให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในทุกประเด็นที่ผมเน้นย้ำและสามารถนำมันมาใช้ในชีวิตจริงได้ข้อ4ส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่พูดถึงพวกชนชั้นกลางมากนักเพราะชนชั้นกลางมักมีความคิดที่ผสมปนเประหว่างคนรวยและคนจนแต่จุดมุ่งหมายของผมคือการทำให้คุณตระหนักว่าตัวคุณอยู่ตรงจุดไหนและหันไปคิดอย่างคนรวยมากขึ้นถ้าคุณอยากจะมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นข้อ5หลักการหลายๆข้อในส่วนนี้อาจดูคล้ายกับนิสัยและพฤติกรรมมากกว่าวิธีคิดแต่จำไว้ว่าพฤติกรรมของเราเป็นผลมาจากความรู้สึกซึ่งมีที่มาจากความคิดผลที่ตามมาก็คือทุกการกระทำที่นำไปสู่ความร่ำรวยย่อมมีที่มาจากความคิดตามแบบฉบับคนรวยสุดท้ายผมอยากขอให้คุณเต็มใจปล่อยวางสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องผมหมายความว่าขอให้คุณเต็มใจปล่อยวางวิธีการดำเนินชีวิตแบบเดิมของคุณทำไมเนี่ยหรือเพราะวิถีทางของคุณนำคุณมาสู่จุดที่คุณเป็นอยู่ในเวลานี้ถ้าคุณอยากเป็นแบบเดิมก็จงดำเนินชีวิตแบบเดิมๆต่อไปเถอะแต่ถ้าคุณยังไม่รวยบางทีนี่อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องพิจารณาทางเลือกใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเลือกที่ผมนำเสนอล้วนมีที่มาจากคนร่ำรวยมากๆและได้ทำให้คนนับหมื่นร่ำรวยขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณคุณจะได้เรียนรู้แนวคิดที่แสนเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในกลุ่มคนเดินดินบนโลกผมรู้ได้ยังไงเนี่ยหรือที่บริษัท Peak Potential Training ของผมเราได้รับจดหมายและอีเมลหลายพันฉบับในแต่ละปีซึ่งแจ้งให้เรารู้ว่าแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเหล่านั้นได้อย่างไรถ้าคุณเรียนรู้และนำมันมาใช้ผมมั่นใจว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้เช่นกันในตอนท้ายของแฟ้มข้อมูลแต่ละชุดคุณจะพบวิธีการประกาศเจตจำนงเพื่อให้มันฝังรากลึกลงไปในหัวของคุณนอกจากนี้ยังมีข้อควรปฏิบัติเพื่อการบรรจุแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งลงในสาระบบความคิดของคุณสิ่งสำคัญคือคุณต้องนำหลักการแต่ละข้อมาใช้ในชีวิตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ข้อมูลฝังลึกลงไปจนกลายเป็นนิสัยติดตัวคุณซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและถาวรคนส่วนใหญ่เข้าใจดีว่าคนเราจะมีนิสัยติดตัวแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือความจริงแล้วนิสัยมีอยู่สองประเภทนั่นคือนิสัยปฏิบัติกับนิสัยไม่ปฏิบัติสิ่งที่คุณไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในตอนนี้คือนิสัยไม่ปฏิบัติของคุณหนทางเดียวที่จะเปลี่ยนนิสัยไม่ปฏิบัติเหล่านี้ให้เป็นนิสัยปฏิบัติก็คือการปฏิบัติการอ่านจะช่วยคุณได้แต่การเปลี่ยนจากการอ่านไปเป็นการลงมือทำนั้นจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงถ้าคุณคิดจะจริงจังกับความสำเร็จขอให้คุณพิสูจน์ตัวเองและลงมือทำตามข้อปฏิบัติที่ผมแนะนำจบส่วนที่2เปิดแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่ง